الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولياللهم زدنا علما وارزقنا فهما พี่น้องที่เคารพรักทุกท่านครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ขอความสุขความสันติความเอ็นดูเมตตาที่มาจากพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาขอจงประสบกับบรรดาพี่น้องที่เคารพรักทุกท่านนะครับอัลฮัมดุลิลละห์ต้อนรับบรรดาพี่น้องทุกท่านนะครับสู่สถานที่แห่งนี้นะครับศูนย์สัจธรรมซุนนะห์นะครับเบนชะโดอัลฮัมดุลิลละห์นะพี่น้องที่วันนี้เราได้มีโอกาสมาพบมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับด้วยกับการกำหนดของพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสัปดาห์นี้เจอกันหลายครั้งนะครับเมื่อวานนี้เราก็เจอกันที่ดารุลอบรอดนะครับบางคนบางท่านเมื่อเช้าเราก็เจอกันที่อนุรักษ์มรดกอิสลามนะครับบางคนบางท่านก็เจอกันอยู่เป็นประจำอยู่แล้วนะแต่คนละบริบทกันวิถีชีวิตของคนที่เป็นมุสลิมพี่น้องครับ เราก็จะต้องอยู่กับบริบทของความเป็นอิสลามสิ่งที่จะมาแบ่งหรือว่าเป็นตัวชี้วัดนะครับว่าเราจะอยู่บนสัจธรรมของอัลอิสลามหรือไม่เนี่ยมันอยู่ที่การปฏิบัติปฏิบัติมันไม่พอพี่น้องครับบางอย่างหรือทุกอย่างเลยแหละนะครับมันต้องเริ่มต้นโดยกับหลักศรัทธาหลักเชื่อมั่นต่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพอหลังจากนั้นก็ต้องปฏิบัติด้วยกับหลักความเชื่อต่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและพร้อมกันนั้นก็ต้องมีความบริสุทธิ์ใจ ในการที่เรากระทำเนี่ยเราต้องทำเพื่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาผมบอกว่านี่แหละครับคือคนที่เป็นมุมินคือบริบทของผู้ที่จะเป็นมุสลิมคนที่เป็นมุสลิมนั้นคือคนที่เขายอมรับในการเป็นพระเจ้าของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาคนที่เป็นมุสลิมนั่นคือคนที่เขายอมรับในการเป็นศาสนทูตของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาศาสนทูตของท่านนบีขอมาอัฟติศาสนทูตของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฉะนั้นวันนี้เราต้องตรวจสอบตัวเองนะพี่น้อง1ปีที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นปีฮิจเราะห์หรือว่าปีไทยของเรานะครับที่ผ่านมาเนี่ยเราเป็นแบบไหนอย่างไรการประพฤติการปฏิบัติของเรานั้นมันพัฒนาไปข้างหน้าหรือว่าถอยหลังกลับบางคนนี่พัฒนาไปข้างหน้าไม่ว่าจะเป็นหลักการความเชื่อหลักอีมานต่ออัลลอฮ์หลักการปฏิบัติตามซุนนะห์ของท่านนบีบางคนถอยหลังหลักความเชื่ออดีตการนี่เชื่อในอะกีดะห์ของอัลลอฮ์ซุนนะห์วัลญะมาอะห์จ๋าเลยทีเดียวแต่ปัจจุบันก็มีถอยหลังมาบ้างมาเอาแบบกลางๆหน่อยนะครับหรือบางคนนี่พี่น้องครับอยู่กับที่ไอ้คำว่าอยู่กับที่ก็คือว่าเขาจะเป็นแบบไหนอย่างไรก็ปล่อยเขาไป
สังคมมุสลิมเราจะเป็นแบบไหนอย่างไรก็ให้เราเพียงแค่ว่าได้ชื่อว่ามุฮัมมัดได้ชื่อว่ามูซาได้ชื่อว่าอีซาเท่านั้นแหละก็พอ ผมบอกแบบนี้ไม่ถูกนะพี่น้องมุสลิมเรามุมินเราต้องเดินไปข้างหน้าไม่ว่าจะเป็นหลักศรัทธาต่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาหลักการอีมานต่อพระองค์หลักการปฏิบัติตามสุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเราจำเป็นที่จะต้องเดินไปข้างหน้าไปสู่สิ่งที่ถูกต้องตามที่อัลลอฮ์ว่ารอซูลว่าไปสู่สิ่งที่ดีที่สุดตามที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกเอาไว้เพราะฉะนั้นมีหะดีษอยู่บทหนึ่งนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าคนที่เขาเป็นมุมินที่เขาเป็นมุสลิมเนี่ยนะถ้าเขาปฏิบัติตามสุนนะของท่านนบีชีวิตของเขาจะมีรัศมีชีวิตของเขาเนี่ยจะมีรัศมีพี่น้องดูเถอะคนที่เผยแผ่สุนนะของท่านนบีเอาคนที่เผยแผ่ก่อนคนที่เผยแผ่สุนนะของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมชีวิตเขาเป็นอย่างไรชีวิตเขานั้นอยู่กับอะกีดะห์ที่ถูกต้องอยู่กับสุนนะที่ถูกต้องตัวครูบ้านเราเนี่ยถ้าหากว่ายึดมั่นในสุนนะของท่านนบีอะกีดะห์ของอัลซุนนะวัลญะมาอะห์แนวทางการปฏิบัติของบรรดาซะลาฟุสซอลและชีวิตเขาจะมีรัศมีต่อให้เขาไม่โฆษณาตัวของเขาเองเนี่ยเดี๋ยวก็มีคนโฆษณาให้กับเขาอัลลอฮ์จะยกเขาเองโดยที่เขาไม่ต้องยกตัวของเขาเองให้นิ่งแค่ไหนเดี๋ยวอัลลอฮ์จะยกให้ไม่มีคนรู้จักสักแค่ไหนเดี๋ยวอัลลอฮฺตาลาจะให้คนรู้จักเขาเองนี่คือมันเป็นสัจธรรมของชีวิตของบ่าวของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและชีวิตของเขาก็จะมีรัศมีตามที่อัลลอฮฺตามที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกเอาไว้ชีวิตเขาจะมีแต่ความดีงาม เหตุเพราะเขาเชื่อมั่นต่ออัลลอฮฺเขาเผยแผ่หลักอะกีดะห์ของนบีที่เชื่อมั่นในบัญชาต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอะกีดะห์ของบรรพชนและสำคัญที่สุดชีวิตเขามีรัศมีอันเนื่องมาจากว่าเขาเผยแผ่ซุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องก็ดูเอาแล้วกันว่าสังคมของพวกเรานั้นเป็นแบบไหนอย่างไรตัวครูบางคนนี่โฆษณาตัวเองนี่พี่น้องครับวันกับคืนหนึ่งนี่ยิ่งกว่าละหมาดอีกวันกับคืนหนึ่งนี่ละหมาดนี่ห้าเวลาใช่ไหมแต่บางทีคนเราบ้านเราเมืองเรานี่โฆษณาตัวเองนี่ยิ่งกว่าละหมาดอีกแต่อัลลอฮ์ตาลาก็ไม่ยกให้กับเขาซ้ำแล้วพี่น้องครับชีวิตเขาก็ยิ่งจะดับไปดับไปดับไปจนกระทั่งสังคมนั้นไม่แลดูเพราะฉะนั้นคนฟังเรื่องราวของศาสนาก็เหมือนกันถ้าเราเรียนรู้เชื่อมั่นต่ออะกีดะห์ของอะลุสซุนนะห์วัลญะมาอะห์เรียนรู้เชื่อมั่นต่อหะดีษของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมผ่านความเข้าใจจากเหล่าบรรดาซอฮาบะห์บรรดาซะลาฟุสซอลิหผมบอกคนแบบเนี้ยจะมีความสุขมีความสุขอย่างที่บอกใครก็ไม่ถูกอ่ะมีความสุขมากๆเพราะเขาภูมิใจในการที่เขาปฏิบัติตามที่อัลลอฮ์ว่ารอซูลว่าเขาจะให้ความสำคัญต่อดำรัสของพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเขาจะให้ความสำคัญต่อดำรัสของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฉะนั้นคนที่จะมีความสุขมีรัศมีนั่นคือคนที่ปฏิบัติตามสุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและเขาจะรู้สึกในตัวของเขาเองว่าเขาจะมีความสุขฉะนั้นขอดุอานะพี่น้องก่อนที่จะเข้าเรื่องในวันนี้ให้พวกเรานั้นได้มีสัจธรรมในหัวจิตหัวใจของเราให้พวกเรานั้นได้เชื่อมั่นต่ออะกีดะห์ของอะลุสซุนนะห์วัลญะมาอะห์ว่านั่นคืออะกีดะห์ที่ไม่ต้องสงสัย ว่านั่นคืออะกีดะห์ที่ถูกพิสูจน์แล้วและการพิสูจน์นั้นด้วยกับอัลกุรอานด้วยกับหะดีษซุนนะห์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้เรานั้นได้เชื่อมั่นต่อสุนนะที่เรานั้นได้ปฏิบัติที่ถูกสอนสั่งมีการอิตบะมีการ
ติดตามมีการเจริญรอยตามซุนนะห์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้เรานั้นได้ภูมิใจและชีวิตของเราก็จะมีความสุข ผมมาบรรยายเนี่ยยังไม่รู้เลยหัวข้ออะไรสลามกับฮะจีอับดุรอซากด้านล่างฮะจีอับดุรอซากบอกว่า ก็เดือนมุฮัรรอมก็ต้องคุยกันเรื่องราวของมุฮัรรอมคุยกับอาจารย์ยาฟัตเมื่อสักครู่นี้อาจารย์ยาฟัตถามผมว่าจะคุยเรื่องอะไรผมบอกฮะจีอับดุรอซากบอกให้คุยเรื่องเดือนมุฮัรรอมอย่างนี้ก็คล่องนะสิเพราะว่า 3-4 วันที่ผ่านมาก็คุยแต่เรื่องมุฮัรรอมไม่มีปัญหานะพี่น้องนะครับเรื่องราวของศาสนาเราก็ต้องคุยกันอยู่แบบนี้แหละพอเวลาถึงเดือนมุฮัรรอมมันก็ต้องคุยเรื่องเดือนมุฮัรรอมอาจจะมีข้อมูลเพิ่มเติมมาบ้างอะไรกันบ้างก็ว่ากันไปไม่มีปัญหาแต่ประการใดเรื่องราวของศาสนาอิสลามนะมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในยุคสมัยของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาเนิ่นนานนะพี่น้องมันอยู่ที่ว่าวันนี้เราจะสอนในเรื่องราวของศาสนาอิสลามนั้นอย่างไรอดีตการเนี่ยไม่เคยมีใครพูดถึงการตีจิ้งจกว่าได้บุญแต่พอเวลามีนักวิชาการมาพูดว่าการตีจิ้งจกได้ผลบุญพี่น้องบอกเอ้ยไม่เคยรู้เลยไม่เคยรู้เลยถามว่าไอ้ไม่เคยรู้เลยน่ะมันคือเรื่องใหม่หรือเปล่าที่เอามาสอนน่ะมันคือเรื่องใหม่ไหมมันไม่ใช่เรื่องใหม่นะมันก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในยุคสมัยของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาเนิ่นนานอยู่แล้วมันอยู่ที่ว่าต่อครูบ้านเราจะเอามาสอนหรือเปล่าถ้าเอามาสอนมันก็คือเรื่องใหม่ที่เราได้รับรู้ว่าการตีจิ้งจกนั้นถ้าตีครั้งแรกได้ผลบุญเยอะตีครั้งที่สองลดหย่อนกันไปตีครั้งที่สามก็ลดหย่อนกันไปอีกหลายต่อหลายเรื่องที่บางทีบางครั้งเราอาจจะไม่ได้รับรู้ข้อมูลแต่เรื่องราวต่างๆที่มันเกิดขึ้นนั้นมันเกิดขึ้นตั้งแต่ยุคสมัยของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วฉะนั้นเราก็ต้องคุยกันอย่างนี้แหละครับเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยไปในทางตรงกันข้าม พอเวลาเราคุยกันเนี่ยพี่น้องครับในเรื่องราวของเดือนมุฮัรรอมคำถามคือว่าการรณรงค์การถือศีลอดในวันตาซูอาวันอาชูรออัลฮัมดุลิลละห์ทุกวันนี้มีคนที่ถือศีลอดในวันตาซูอาวันอาชูรอเพิ่มขึ้นจากที่อดีตการนั้นกวนขนมกันอย่างเดียวพอเวลากวนขนมกันอย่างเดียวน่ะถือศีลอดไหมล่ะยูซุปใช่ไหมเอาละบางคนอาจจะถือศีลอดบางคนอาจจะไม่ถือศีลอดก็ไม่ได้ว่าอะไรเดี๋ยวจะมาบอกว่าเฮ้ยอาจารย์นี่จะคุยมันเป็นฟัรดูเลยเหรอแต่พอเวลาเราพูดเราคุยว่าเออนะหะดีษของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าการถือศีลอดในวันอาชูรอวันตาซูอะที่นบีสร้างความแตกต่างเอาไว้จะได้ผลบุญอย่างนี้อย่างนั้นอย่างนี้อย่างนั้นผมคงไม่พูดแล้วกันว่าได้ผลบุญอย่างไรเดี๋ยวอาจารย์ยาฟัตว่าได้ผลบุญอย่างนี้อย่างนั้นก็มีการรณรงค์ให้ถือศีลอดวันจันทร์กับวันอังคารนี้ใครจะไปละศีลอดที่อนุรักษ์มรดกอิสลามก็เชิญนะก็มีนักเรียนด้วยมีผู้ใหญ่ด้วยมีครูบาอาจารย์หลายคนจัดเลี้ยงกันนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องราวต่างๆแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในยุคสมัยของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาเนิ่นนานและวันนี้ก็มีการบอกกล่าวทบทวนกันและอยากให้พี่น้องนั้นได้รับรู้เรื่องราวของศาสนาอิสลามผ่านตัวบทหลักฐานที่มาจากอัลกุรอานมาจากหะดีษความเข้าใจของเหล่าบรรดาซอฮาบะห์บรรดาซะลาฟุศซอลิห์นะครับวันนี้เรื่องราวของเดือนมุฮัรรอมนะจะเป็นแบบไหนอย่างไรนะครับเดี๋ยวเรียนเชิญอาจารย์ยาฟัตรื่นไปทักครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวัสสลาตุวัสสลามุอะลารอซูลินัลกะรีมนบียินาวะฮะบีบินามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะซอห์บิฮิวะมันตะบิอะฮุมบิอิห์ซานินอิลายอมิดดีนอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์สุขสันติความจำเริญความโปรดปรานความมีบารอกะห์ความมีความจำเริญจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประสบกับพี่น้อง
ผู้ร่วมศรัทธาทุกๆท่านในวันที่พี่น้องได้คมักคะเม่นนะในท่ามกลางความมืดมิดแม้ว่าเราจะมีความยากลำบากในการเดินทางแต่เรื่องราวของการเรียนรู้เรื่องราวของซุนนะห์นั้นทำให้อุรสหรืออุปสรรคทั้งหลายนั้นได้หมดไปก็ญะซากุมุลลอฮุคอยรอนนะครับขออัลเลาะห์ได้ทรงโปรดปรานท่านแล้วก็ขอให้ท่านทั้งหลายเนี่ยได้เป็นดังเช่นที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าฟาตูบาลินกุรอบะให้ท่านได้สบายใจให้ท่านได้ปลื้มใจกับคนที่ทำตัวแปลกหน้าแปลกหน้าในที่นี้แม้ว่าเราจะอยู่ในสังคมที่เต็มไปด้วยการน้อยนิดในการเรียนรู้พี่น้องเห็นพวกเพจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของศาสนาคนดูประมาณสัก10คน15คนแต่เพจขายของในคนดูประมาณสัก100กว่าคน 1,000 คนนะทั้งที่เสียตังค์นะเพจศาสนาก็ไม่ได้ขอตังค์นะพี่น้องแต่ว่าอัลฮัมดุลิลลาห์คนก็ยังให้การนิยมหรือว่าการดูเนี่ยน้อยมากๆเพราะฉะนั้นเราเองก็ต้องสู้กันต่อไปพี่น้องในฐานะที่เป็นตัวแทนที่ยังยืนหยัดในหลักการของศาสนาก็อินชาอัลเลาะห์หวังว่าอินชาอัลเลาะห์ท่านจะได้รับข่าวดีณที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านจะได้รับดุอาของมาลาอิกะห์ที่จะขอให้กับท่านทั้งการมาและการกลับท่านจะได้รับคุณงามความดีทั้งหลายดังเช่นซอฮาบะห์ของท่านนบีเขาทำกันท่านอุมัรอิบนุคอตตอบรอฎิยัลลอฮุอันฮุในบันทึกของท่านอิหม่ามบุคอรีเวลาเขาเรียนศาสนานี่พี่น้องเขาจะสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกับเพื่อนบ้านของเขาเพราะอุมัรก็ต้องทำงานนะมีปศุสัตว์ในการเลี้ยงดูมีครอบครัวในการดูแลทีนี้จะทำยังไงกับเรื่องราวของการเรียนรู้ที่นบีสอนศาสนาทุกวันอุมัรก็พูดคุยกับเพื่อนบ้านของตัวเองบอกว่าเราผัดกันคนละวันนะวันนี้ท่านไปอยู่กับนบีแล้วได้ความอย่างไรเอามาบอกฉันด้วยพรุ่งนี้ฉันจะไปอยู่กับนบีแล้วก็ได้ความอย่างไรนบีสอนอะไรฉันก็จะมาบอกท่านด้วยเขาพยายามกันทำกันถึงขนาดนี้ไม่ได้หมายความว่าเป็นซอฮาบะห์ของท่านนบีแจ้งข่าวดีว่าอุมัรฟินจันนะอุมัรเป็นชาวสวรรค์แล้วเข้าสวรรค์อยู่แล้วเนี่ยแล้วเขาจะเบาความกับเรื่องของการเรียนรู้ชีวิตของซอฮาบะห์เนี่ยอยู่กับการเรียนรู้เรื่องราวของศาสนาอย่างเดียวท่านญาบิรอิบนุอับดุลลาห์เนี่ยต้องเสียสละทรัพย์สินของตัวเองเวลาของตัวเองเดินทางไปหาอับดุลลอฮ์อิบนุโอเนสถึงเมืองชามเพื่อหะดีษแค่บทเดียวผมเชื่อว่าพี่น้องที่นั่งกันอยู่ในวันนี้ไม่ว่าพี่น้องจะอยู่ที่นี่ที่ศูนย์สัจธรรมซุนนะห์แบนชะโดนี่นะแล้วก็พี่น้องที่อยู่ทางบ้านเชื่อว่าท่านได้หลายหะดีษท่านจะไม่ได้ฟังแค่หะดีษเดียวท่านจะฟังหะดีษหลายๆหะดีษด้วยกันเพื่อเป็นข้อคิดข้อเตือนใจอย่างน้อยดังเช่นท่านเหล่าบรรดาซะลาฟุศอลและท่านอิหม่ามอัดดะฮัมท่านได้เป็นนักหะดีษคนหนึ่งท่านบอกว่าการเรียนรู้เรื่องราวของศาสนาเนี่ยการรายงานเรื่องราวของหะดีษต่างๆการเข้าใจในเรื่องราวของศาสนาเป็นการปัดเป่าบาลาให้กับตัวของเราด้วยวันนี้ตัวพรบอกอาจารย์ฟังมา5รอบแล้วอัลฮัมดุลิลลาห์ก็ถือได้ว่าการที่เรามาฟังศาสนาจะทำให้สุขภาพเราแข็งแรงอัลเลาะห์จะปัดเป่าบาลาให้กับเราอะไรที่เป็นสิ่งที่ไม่ดีไม่งามทั้งหลายหรือว่าอะไรที่เป็นข้อคับข้องใจอะไรทั้งหลายอัลเลาะห์ก็จะช่วยเหลือเราเพราะเราช่วยเหลือหลักการของอัลเลาะห์ด้วยกับการนั้นที่เรานั้นปฏิบัติด้วยกับการที่เรานั้นฟังให้เข้าใจในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานพระองค์ได้พูดชัดเจนเลยนะพระองค์ได้ดำรัสไว้ชัดเจนว่าอินตันซุรุลลอฮ์หากสู่เจ้าทั้งหลายช่วยเหลืออัลลอฮ์อัลลอฮ์ไม่ต้องการความช่วยเหลือใดๆจากพวกเรานะเพราะพระองค์นั้นอยู่เหนือสรรพสิ่งทั้งมวลและพระองค์ไม่ต้องการที่พึ่งพิงจากเราเลยแม้แต่นิดเดียวอินตันซุรุลลอฮ์หากสู่เจ้าทั้งหลายช่วยเหลืออัลลอฮ์หมายถึงช่วยเหลือศาสนาของพระองค์ประคับประคองศาสนาของพระองค์ด้วยความจริงใจด้วยความบริสุทธิ์ใจอัลลอฮ์สัญญาเลยยันซุรกุมอัลลอฮ์จะช่วยเหลือพวกท่านวายูซับบิดอักดามะกุมและจะทำให้เท้าของท่านหัวใจของท่านมั่นคงในศาสนาสังเกตไหมล่ะคนที่ยืนหยัดเนี่ยเขาจะไม่หวั่นไหวหรอกไม่ว่าใครจะมาว่าเขาไม่ว่าจะอยู่ที่ใดถ้าเรียนเรื่องซุนนะฉันจะต้องไปเจอให้ได้ฉันจะต้องไปฟังให้ได้ฉันจะต้องไปรู้ต่อหน้าต่อตาฉันได้แม้ว่าเราจะมีมือถือแล้วก็ตาม
เราอาจจะสามารถที่จะฟังจากมือถือก็ได้แต่ฉันต้องไปฟังเสียงจริงตัวจริงถือว่าเป็นการฟื้นฟูซุนนะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องผู้มีอีหม่านครับก่อนที่เราจะเข้าสู่เรื่องราวของมุฮัรรอมผมเองอยากจะพูดคุยเรื่องราวของให้พี่น้องได้เข้าใจเรื่องราวของบิดอะห์ก็คือการอุตริกรรมในศาสนาเรื่องราวการอุตริกรรมในศาสนานี่พี่น้องถือได้ว่าเป็นนักวิชาการใช้คำหลายท่านนบีใช้คำหลายคำใช้คำว่าบิดอะห์บิดอะห์ในที่นี้ก็คือการเพิ่มเติมในศาสนาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเหมือนตัวเองจะยืนยันว่าศาสนายังไม่ครบศาสนายังไม่พอฉันจะต้องมีเพิ่มเติมเข้ามาเหมือนในเช่นใครหลายคนบอกทุกปีเนี่ยฉันต้องจัดปีใหม่เวลาฉันไม่จัดปีใหม่แบบที่เขาเป็นแฮปปี้นิวเยียร์นะฉันจัดปีใหม่แบบเนี้ยมุฮัรรอมเนี่ยถามว่าทุกวันนี้ในหนองจอกมีไหมมีสุเราะห์ใกล้ๆอันนาสเนี่ยเขาจะวุ่นวายกับผมมั้ยเนี่ยคงไม่อ่ะนะช่างเขาก็จัดปีใหม่ด้วยนะปีใหม่ฮิจเราะห์ศักราชจัดงานคือจงอกจงอะไรก็แล้วแต่นะวัลลอฮุอาลัมน่าจะอยู่ไม่ได้นะพวกผมเนี่ยแต่ก็ต้องมาขุดตึกเอาไปอ่ะนะอยากจะให้ไม่อยู่ก็ขุดตึกไปเราค่อยว่ากันแต่ที่พื้นที่เป็นพื้นที่ของมูลนิธิผมก็ไม่รู้จะทำยังไงท่านก็ทำยังไงอ่ะเป็นนี่พื้นที่มูลนิธิไม่ใช่พื้นที่เรานะก็ขุดตึกไปแล้วกันถูกขุดดินไปจะไม่อยากให้อยู่ก็แต่มีการจัดปีใหม่เฉลิมฉลองไม่ใช่แฮปปี้นิวแฮปปี้นิวเยียร์ใช่ไหมไม่ใช่แฮปปี้นิวเยียร์นะพี่น้องเฉลิมฉลองฮิจเราะห์ศักราชขอดูอาบ้างตัลละเกนบ้างอิซิกุโบบ้างศอลาวาตนบีบ้างมารวมตัวกันแจกสตังบ้างซอดากอบ้างยาริยาบ้างขอดูอากับกุโบสคนที่ล่วงลับไปแล้วบ้างอันนี้ไม่เกี่ยวข้องกับสุเหร่านั้นนะแต่ว่ามีการจัดแบบนี้จริงๆก็ถือได้ว่าวัลลอฮุอะลัมได้ข่าวแว่วๆว่าคนที่เขาเรียนเนี่ยนะก็มีนักเรียนมาดีนะด้วยนะมาชาอัลลอฮ์หมายถึงว่าคนที่อยู่ที่นั่นนะก็มีนักเรียนมาดีนะด้วยลาฮาวลาวะลากุวะตะอิลลาบิลลาห์ก็ท่านก็ไปยืนยันหลักฐานของท่านเองแล้วกันว่าจะเอาหลักฐานยังไงดีขนาดมาชาอัลลอฮ์ใกล้ผมนี่ยังถือว่าอาจจะไกลนะคือเขาอาจจะไม่ได้สนใจเราอะนะแต่ใกล้สื่อและกล้าทำนี่ผมก็ถือว่าใจถึงพอควรนะเพราะฉะนั้นด้วยเหตุดังกล่าวนี้พี่น้องนี่คือเรื่องราวของอุตริกรรมในศาสนาไม่ว่าท่านจะกวนกันอย่างไรก็แล้วแต่ท่านจะผสมปนเปอย่างไรก็แล้วแต่ขอดูอาซิกรุลลอฮ์ข้ามปีขอดูอาข้ามปีอ่านกุรอานข้ามปีอันนี้ไม่มีนะแต่ว่าพูดให้ฟังว่าแม้ว่าเขามีเขาขอดูอากันข้ามปีเราก็เขาสวดมนต์ข้ามปีของเราขอดูอาข้ามปีก็ถือว่าผิดพี่น้องศาสนาอิสลามนี่พี่น้องให้เรารู้ว่าสมบูรณ์คนที่บอกว่าบิดอะห์ในศาสนามีนะเราเรียกว่าบิดอะห์ฮาซันะห์ในศาสนาของอัลลอฮ์นะคนเหล่านี้เนี่ยอิหม่ามมาลิกบอกว่ากำลังด่าท่านนบีกะอันนะฮูซะอามะว่าท่านนบีเนี่ยเผยแพร่ศาสนาไม่ครบวันอียาซุบิลลาห์แรงนะอิหม่ามมาลิกพูดอ่ะผมพูดอาจจะเบาแต่อิหม่ามมาลิกพูดแรงมากเหมือนกับเราเนี่ยเหยียดท่านนบีเหมือนกับเราบอกว่าท่านนบีเนี่ยยังทำศาสนาไม่ครบยังจะต้องขาดนั่นขาดนี่ขาดนู่นมันจึงเกิดเป็นบิดอะห์ในศาสนาของอัลลอฮ์แต่บิดอะห์ในดุนยานี่มีพี่น้องผมเคยไปพูดอยู่ทีนึงเดี๋ยวเขาเหยียดผมอ่ะนะพวกซุนนะมาพวกนี้มาเนี่ยให้มันกินข้าวเหนียวทุเรียนกับมือเขาเลี้ยงข้าวเหนียวทุเรียนพี่น้องเพราะพวกนี้มันไม่เอาบิดอะห์มันเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าเนี่ยเรื่องราวในดุนยาพี่น้องว่ากันไปเถอะท่านจะเดินทางไม่คนคิดจริงๆนะพี่น้องนะผมก็ไม่เชื่อนะว่าชีวิตของผมเนี่ยจะเจอคนลักษณะประมาณนี้มีจริงๆเขาคิดแบบนั้นจริงๆเขาคิดว่าไอ้พวกนี้เนี่ยมันไม่เอาบิดอะห์ทุกอย่างแม้กระทั่งการดำรงชีวิตก็ไม่มีบิดอะห์มันคนละเรื่องคนละราวผสมปนเปมั่วซั่วกันไปหมดเลยผมไม่ได้หมายความว่าผมจะมาคุยเรื่องนี้โอ้โหมาพูดที่นี่เนี่ยต้องพูดเรื่องบิดอะห์เท่านั้นไม่ใช่แต่คิดว่าเรื่องนี้มันน่าจะเป็นประโยชน์เราต้องเข้าใจเราต้องมีความรู้สึกว่าเรื่องราวของการอุตริกรรมในศาสนาเนี่ย
โดยเฉพาะในทุกๆเดือนที่ผ่านเข้ามาในชีวิตของเราตั้งแต่ต้นมุฮัรรอมนี่ก็เริ่มทำบิดอะห์แล้วเหรอแล้วซุนนะห์ของท่านนบีสอนเรายังไงอ่ะซุนนะห์สอนให้บวชแต่เราทำบิดอะห์น่ะตั้งแต่ต้นปีเนี่ยพี่น้องแล้วมันจะถูกต้องในหลักการศาสนาได้ยังไงอ่ะเราต้องกลับมาคิดคำนวณใหม่คิดคำนึงใหม่ว่าเอ๊ะเริ่มต้นฮิจเราะห์ศักราชแม้จะไม่มีฟอดีละห์ใดๆเลยท่านนบีเนี่ยถึงฮิจเราะห์เนี่ยนะฮิจเราะห์จากมักกะห์สู่เมืองมะดีนะห์เนี่ยท่านนบีถึงเดือนรอบีอุลอาวัลไม่ใช่มุฮัรรอมแต่อุมัรเนี่ยเวลาท่านตั้งปฏิทินเนี่ยเอามุฮัรรอมเป็นเดือนแรกมุฮัรรอมซอฟัตรอบีอุลอาวัลรอบีอุซานีจนกระทั่งถึงซุลฮิจญะห์เดือนที่12เดี๋ยวใครจะเข้าใจผิดนะว่าอ๋อนบีเนี่ยฮิจเราะห์จากมักกะห์ไปมะดีนะห์เนี่ยถึงสถานที่ดังกล่าวในเดือนมุฮัรรอมไม่ใช่เป็นเดือนที่อุมัรนั้นได้ตั้งเป็นปฏิทินขึ้นมาเพราะฉะนั้นตรงนี้เองพี่น้องอยากจะให้เราทุกคนนั้นได้เข้าใจเรื่องราวของการบิดอะห์เรื่องของบิดอะห์ในศาสนานี่พี่น้องถือเป็นเรื่องที่ท่านนบีพูดเตือนอย่างชนิดที่แบบว่าจนกระทั่งนักวิชาการได้คุยหะดีษบทนี้ว่าเป็นคุตบะตุนฮาญะห์คำว่าคุตบะตุนฮาญะห์คืออะไรพี่น้องแปลว่าคุตบะห์คำเริ่มต้นสามัญประจำบ้านไม่รู้จะเริ่มอันไหนพี่น้องวะและโดยเฉพาะวาระสำคัญนบีจะใช้บทนี้ตอนท้ายหะดีษของท่านนบีบอกว่าฟะอินนาอัสดอกัลฮะดีษกิตาบุลลอฮิตะอาลาพึงรู้พึงทราบเถิดว่าคำพูดดำรัสที่ชัดเจนที่สุดแท้จริงที่สุดนั่นก็คือพระดำรัสของอัลลอฮฺสุบฮานาตาลาก็คืออัลกุรอานวะคอยรันฮัดยีฮัดยีมุฮัมมัดินศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและแนวทางที่ดีที่สุดที่ท่านจะต้องยึดมั่นคือแนวทางของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวะชัรรันอุมูริมุฮดะซาตุฮาและทุกความชั่วร้ายทั้งหลายในหลักการของศาสนาเนี่ยนั่นก็คือการอุตริกรรมในศาสนาท่านนบีบอกว่ากุลลุบิดอะตินดอลาละทุกบิดอะทุกมุฮัดดะซาตถือว่าได้ไปเป็นการหลงทางทั้งหมดวะกุลละดอลาละตินฟินนารและทุกการหลงทางเนี่ยมันคือไฟนรกเป็นที่พำนักวันอิยาซุบิลละแล้วถามว่าเราจะต้องมานั่งแปลอีกไหมต้องการความเข้าใจที่มากกว่าเช่นกุลลู่นี่มันกุลลู่อะไรใช้หลักการภาษาเพื่อเบี่ยงความรู้สึกความสำคัญคำพูดของท่านนบีวะฮยูของอัลลอฮ์นี่นะจะใช้เรื่องพวกนี้นะจนกระทั่งผู้คนทั้งหลายบอกอ๋อมันไม่ใช่ทุกบิดอะห์หรอกมันเป็นเรื่องที่บิดอะห์บางอย่างได้บางอย่างไม่ได้เข้าบางอย่างแล้วนบีพูดทำไมว่ากุลลุบิดอะตินดอลาละว่ากุลละดอลาละตินฟินนะจะพูดกันทำไมอ่ะประโยชน์อะไรอ่ะนบีพูดเพื่อที่เตือนเราบอกกล่าวกับเราให้เราได้ระมัดระวังตัวเราเองไม่ใช่เอาชีวิตของเราไปฝากกับอิหม่ามวันนี้นี่พี่น้องเขามาเถียงกันเรื่องใครเป็นผู้นำไม่ใช่ผู้นำเขามีประกาศใน Facebook บอกว่าทุกสุเรานี่ขอความร่วมมือรบกวนช่วยวันที่10มุฮัรรอมช่วยติดผ้าสีดำหน่อยเป็นการแสดงออกซึ่งความเสียใจของการจากไปของท่านฮุเซนเห็นไหมพี่น้องแล้วก็ผู้นำเราทำอะไรอ่ะใครอยากจะเป็นผู้นำอ่ะพี่น้องผมไม่อยากเป็นผู้นำคนนึงอ่ะใครอยากจะเป็นผู้นำเนี่ยมาตอบหน่อยว่าเนี่ยเขาประกาศอย่างเงี้ยแล้วมันซุนนะตรงไหนอ่ะแต่เวลาเราพูดนะไอ้พวกนี้มันปากเสียไอ้พวกวะฮาบีไอ้พวกมันไม่รู้เรื่องมันไอ้พวกหางเขาเรียกอะไรรากสั้นอะไรเงี้ยรากยาวอะไรงี้ไอ้เราพูดเนี่ยตักเตือนกลับมาพูดกับเราว่าอย่างนี้แต่ว่าคนเหล่านี้พูดผู้นำเป็นไงเงียบจิ๊บไม่มีอ้อไม่มีแอะไม่มีอะไรเลยไหนอะปากเราอยู่ตรงไหนอะหรือหน้าที่ของเราแค่เอาไว้เปิดงานเอาไว้ไปอะไรสักอย่างนึงเอาไว้เดินทางไปทำนั่นทำนี่เอาไว้ที่เป็นพิธีเปิดงานในพิธีอะไรทั้งหลายแต่ความจริงสัจธรรมมาไม่เคยส่งเสริมสัจธรรมแล้วก็ไม่อะไรไม่ห้ามปรามความชั่วด้วยนี่เรียกว่าความชั่วไหมพี่น้องชั่วสิมันไม่ชั่วอ้าวชั่วมากอ้าวพูดเองนะบางวันนี้รับผิดชอบกันหลายคนนะทำดิลินละผมบอกใครจะเอาผมไปก็ยกตึกไปด้วย
เอาแผ่นดินไปด้วยเอาแผ่นดินของมูลนิธิอ่ะว่ากันไปอีกแบบนึงเพราะฉะนั้นพี่น้องผู้มีอีหม่านครับเรื่องราวเหล่านี้เนี่ยแล้วเราจะเอายังไงนี่มันยิ่งกว่าบิดอะห์นะพี่น้องนะชีริกที่มันอยู่ดาดเดือนในบ้านในเมืองเราเนี่ยในหนองจอกในมีนบุรีเนี่ยโต๊ะกี่โต๊ะวังโต๊ะกูโบอะไรทั้งหลายเนี่ยพี่น้องเรายังไม่เคยจัดการเลยนะไม่เห็นแบบผู้นำจะมีปฏิกิริยาอะไรหรือว่าผู้นำเขาเหมือนดังเช่นพวกฟาติมียูนที่เขาเลี้ยงกันนะที่เขาจัดเมาลิดกันน่ะทำไมอ่ะก็มันเลี้ยงไอ้คนโง่ๆพวกนี้ดีกว่าเลี้ยงไอ้พวกที่พูดไปพูดมาต้องไหมก็ไอ้พวกนี้มันจัดเมาลิดไอ้พวกนี้มันทำไอ้นั่นทำไอ้นี่ทำไอ้นู่นอย่างนั้นอย่างนี้อยู่กับคูโบอย่างเดียวมันไม่มีผลไม่มีปัญหาอะไรเดี๋ยวมันก็3วัน7วัน40วัน100วันน่ะตาย2ปีไปไหมไปไหม2ปีอินชาอัลลอฮ์อ่ะไปมีว่าไม่รู้นะผมก็ว่างผมไปเรื่อยเห็นไหมพี่น้องแล้วยังไงอ่ะแล้วผู้นำทำอะไรอ่ะต้องออกประกาศว่าทำไม่ได้ทุกคนต้องรับผิดชอบศาสนารับผิดชอบครอบครัวเรื่องศาสนาดังกล่าวให้ติดผ้าสีดำทุกมัสยิดเนี่ยจะขอความร่วมมือไม่ขอความร่วมมือเราในฐานะผู้นำต้องตักเตือนเอ้ยทำไม่ได้ไม่มีหลักการศาสนานี่ไม่ใช่อิสลามพูดไปเลยเพราะเขาก็ผูกกลมกันอย่างนั้นว่าไม่ใช่อิสลามแล้วเราจะเอาไงอ่ะเราบอกอ๋อเดี๋ยวมันก็เลิกกันไปเองแล้วตกลงไอ้ความดีต้องใช้ความชั่วต้องห้ามเนี่ยแล้วไปอยู่กันตรงไหนอ่ะเวลาเราพูดเขาก็ไม่ชอบเขาก็จะพูดว่าไอ้พวกนี้มันมีหน้าที่อะไรต้องมาพูดเรื่องนั้นต้องมาพูดเรื่องนี้ไอ้พวกนี้มันเสือกอะไรต้องมาทำเรื่องนั้นต้องมาทำเรื่องนี้อยู่เฉยๆมันจะตายกันหรือไงก็ตายอ่ะดิอยู่แบบนี้อะกีดะห์เราก็พังหมดเลยพี่น้องเราจะสอนกันยังไงอ่ะคนที่เขาเข้าใจอย่างพวกเราเนี่ยอัลฮัมดุลิลละห์ผมเชื่อพี่น้องทางบ้านก็ไม่ได้เข้าใจแบบคนที่นี่ทุกคนหรือคนที่นี่บางท่านก็เข้าใจต่างกันเขาอาจจะติดแล้วเขาอาจจะมองว่าโอ้โหนี่เป็นการรำลึกนึกถึงนี่เป็นการสิ่งที่เป็นการแสดงออกอย่างนั้นอย่างนี้นี่ลูกหลานนบีทั้งนั้นเห็นไหมพี่น้องถ้าเราไม่รักกันจริงนะผมไม่พูดหรอกแต่นี่เรารักกันจริงแล้วเรารักเรื่องศาสนาเราทำเพื่ออัลลอฮ์พี่น้องเราต้องพูดเรื่องพวกนี้ถ้าเราอยู่เฉยๆอ๋ออย่าให้เดือดร้อนถึงเราผมก็อยู่ของผมได้ขอรับบริจาคไปอันนัสก็อยู่ไปไม่ต้องมีหน้าที่ผมยังบอกกับทีมงานทุกคนบอกว่าถ้ามีแล้วไม่มีประโยชน์ก็ปิดดีกว่าถ้ามีพูดสัจธรรมไม่ได้ก็ต้องเลิกในการที่จะมีเพราะเสียเวลาที่พี่น้องเขาบริจาค กันมาเพราะฉะนั้นพี่น้องผู้มีอีหม่านครับไม่ได้หมายความว่าเรามากล้าอะไรนะเรามาปากกล้าขาสั่นไม่ใช่นะพี่น้องนะเพียงแต่ว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่เขารู้กันรู้กันอะไรพี่น้องเขารู้ว่านี่มันคือขาวแล้วก็ดำฮัสซันบัสรีชีอะยุคแรกๆนะรอฟิดอก็ได้เขาไม่ค่อยชอบนะใครไปเรียกเขารอฟิดอเนี่ยรอฟิดอแปลว่าคนที่หลุดออกจากพันธนาการหรือว่าหลุดออกจากการปกครองของอบูบักและก็ท่านอุมัรรอฟัตตูมูนีเคยไปถามพวกกลุ่มชีอะเนี่ยยุคแรกเนี่ยถามท่านเซดอิบนุอาลีอิหม่ามคนหนึ่งของพวกเขาท่านเห็นยังไงกับอบูบักรและก็อุมัรที่เป็นอะไรเป็นคอลิฟะห์ก่อนท่านอาลีเซดอิบนุอาลีก็ชื่นชมอบูบักรชื่นชมอุมัรกวนคนกลุ่มนี้เวลาได้ยินแบบนี้ก็บอกว่าพวกเราไม่ได้คิดแบบนั้นอย่างไม่ได้คิดแบบท่านเซดก็บอกว่าเราฟัตตูมูนีท่านทั้งหลายกำลังจะทำตัวเองออกจากฉันเรียกว่ารอฟิดอแล้วก็เกี่ยวข้องกับเรื่องชีอะเรื่องอาชูรอนี่แหละพี่น้องอาชูรอนี่มีสองส่วนส่วนที่หนึ่งส่วนของการเสียใจตีอกชกตัวกรีดเลือดกรีดเนื้อสร้างความยากลำบากกับชีวิตของตัวเองเอาชีวิตไปโยนสู่ความหายนะนั่นก็คือวาลาตุลกูบีไอดีกุมอิลตาลุกะอัลลอฮ์บอกว่าท่านทั้งหลายอย่าได้โยนตัวเองสู่ความหายนะเด็กตัวเล็กๆเนี่ยเอามากีดหัวหมดเพื่อแสดงออกถึงการหลั่งเลือดการเสียสละมีไหมหลักการศาสนาสอนเราแบบนี้ซุนนะของเราสักหนึ่งซุนนะที่สอนให้เราทำแบบนี้
นบีของเรานี่เป็นคนกล้าหาญมากนะอานัสบินมาลิกบอกว่ามุฮัมมัดท่านนบีของฉันเนี่ยเป็นคนที่กล้าหาญที่สุดในดุนยานี้แต่มือของท่านเนี่ยไม่เคยตบหน้าใครแม้แต่ฉาดเดียวไม่เคยตบหน้าภรรยาไม่เคยตบหน้าอานัสบินมาลิกไม่เคยตบหน้าซอฮาบะของท่านมือของท่านเนี่ยใช้จับดาบต่อสู้ญิฮาดฟีซะบีลิลลาห์นี่คือความอ่อนน้อมถ่อมตนแล้วก็ความสวยงามของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีซอฮาบะหลายคนเวลาสงครามอุฮุดอยากจะออกรบด้วยแต่อายุไม่ถึงเกณฑ์นบีก็ไม่ให้ออกจนกระทั่งเป็นเรื่องเป็นราวการแข่งการต้องแข่งกันนะคุณง่ายๆคือเด็ก2คนเนี่ยอยากจะออกรบด้วยบอกว่าฉันเนี่ยเก่งกว่าพี่ชายฉันยิงเขาเรียกว่าฉันเนี่ยใช้หอกหรือใช้ธนูเนี่ยแม่นกว่าพี่ชายฉันอีกคือเขาอยากจะออกรบแต่นบีไม่ให้ออกเด็กสตรีไม่ได้สตรีเนี่ยต้องไปในหน้าที่ของพยาบาลดูแลไม่ได้ให้ออกรบดังเช่นบุรุษนี่คือแบบฉบับของท่านแล้วนบีเนี่ยเวลาจะทำอะไรเนี่ยท่านจะรอบคอบท่านจะมีความรู้สึกลุ่มลึกมากๆท่านจะบอกซอฮาบะห์ทุกคนเวลาออกรบเนี่ยเห็นบ้านเรือนของเขานี่นะที่เป็นบ้านอยู่แล้วตึกอาคารบ้านเรือนเนี่ยนะอย่าทำลายต้นไม้ที่เป็นต้นไม้ออกผลเนี่ยอย่าตัดเด็กสตรีทั้งหลายอย่าฆ่านี่คือแบบฉบับที่ท่านนบีนั้นได้สั่งสอนหนถนนหนทางอย่าตัดทิ้งต้องอยู่กันต่อไปนบีจะกำชับซอฮาบะห์แล้วก็จะเรียกร้องก่อนรับอิสลามนะท่านจะปลอดภัยท่านอย่าทำตัวกันอย่างนี้นะอย่าเป็นหอกข้างแค่นะทำไม่ได้นะถ้าเป็นหอกข้างแค่อันนั้นเอาไว้ไม่ได้เพราะอะไรอ่ะเพราะยะฮูดีเนี่ยส่งข่าวส่งกำลังถึงกุเรชด้วยทั้งที่ทำสัตยาบันกับท่านนบีแล้วทำสัญญากับท่านนบีแล้วจะอยู่เป็นยิวไม่ว่าอะไรจะนับถือศาสนาเดิมไม่ว่าอะไรจะเป็นอะห์ลุลกิตาบไม่ว่าอะไรแต่ต้องอยู่ภายใต้การปกครองแต่ท่านนบีเองท่านนบีจะล้อมเอาไว้ยอมไหม15วันบ้าง1อาทิตย์บ้างคนนอกไม่ให้เข้าคนในไม่ให้ออกยอมไม่ยอมยอมเราก็สงบศึกกันมาทำสัญญากันใหม่แต่ถ้ายอมแต่ถ้าไม่ยอมและพร้อมจะต่อสู้อันนั้นนบีต่อสู้อันนั้นก็เป็นเรื่องเป็นราวว่ากันไปอ่ะนะเพราะฉะนั้นตรงนี้พี่น้องผมจะบอกกับพี่น้องว่านี่คือความสวยงามของซุนนะห์ของท่านนบีอะไรที่เป็นความยากลำบากอะไรที่เป็นเลือดเป็นเนื้ออะไรทั้งหลายเนี่ยนบีจะไม่ทำอะไรเลยพี่น้องจะไม่ให้มาเปื้อนจะให้มาเลอะเทอะมุสลิมดูแบบน่าเกลียดมีภาพลักษณ์ไม่ดีไม่งามขนาดเชือดกุรบานเนี่ยพี่น้องเห็นไหมคนที่อยู่ในสายซุนนะห์ของเราเนี่ยจะไม่มีการโพสเฟซบุ๊กเพื่อแคร์สายตาคนอื่นแต่เราทำเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วเราก็ยืนยันบอกรู้แล้วว่าสัตว์ทั้งหลายเนี่ยมันคืออาหารของคนทั้งหมดแหละเราไม่เชือดมันก็ถูกเชือดอยู่ดีนะจะบอกว่าอ๋อมีฮัจญะห์คนหนึ่งโทรมาอาจารย์ฝากเชือดกุรบานด้วยฉันไม่เชือดมาหลายปีแล้วเอาทำไมไม่เชือดล่ะสงสารวัวไม่ต้องสงสารมันฮัจญะห์เอ้ยเอาอย่างนี้ฮัจญะห์มามอบแล้วกันนะมอบแล้วเดี๋ยวไปเชือดให้ไม่อยากจะกลัวว่าตัวเองต้องไปเชือดไม่ต้องไปเชือดนะอันนี้ก็คือสิ่งที่เป็นการบอกกล่าวนะพี่น้องนะไอ้กลุ่มนี้เนี่ยเป็นกลุ่มที่อะไรเสียใจโศกเศร้าเสียใจกับการจากไปของท่านฮุเซนแล้วก็ยึดเอาวันอาชูรอเป็นวันแห่งการโศกเศร้าเสียใจเป็นการนิยาฮะแปลว่าการตีอกชกตัวการโวยวายการหลั่งน้ำตาการเสียใจจนเกินเหตุการดราม่าจนเลอะเทอะพวกนี้นี่พี่น้องท่านนบีห้ามท่านนบีบอกมี4ประการในกลุ่มญาฮิลิยะห์ที่เคยทำแต่อุมมะห์ของฉันบางคนไม่ทิ้งนบีพูด1ใน4นั่นก็คืออันนิยาฮะห์การแสดงซึ่งการตีอกชกตัวฉีกเสื้อฉีกผ้าเอาหน้าเนี่ยมุดดินรู้สึกว่าดุนยานี่มันไม่อยากอยู่แล้วทำไมมีคนคนนี้อยู่ด้วยนี่ไม่ใช่พ่อแม่มันนะคนอื่นน่ะท่านหรือว่าท่านฮุเซนท่านฮาซันท่านฮุเซนท่านฮุเซนเนี่ยและซุนนะของท่านนบีมีไหมที่สอนแบบนี้เคยไหมที่ท่านนบีเนี่ยเสียชีวิตนบีนี่เป็นสุดยอดแห่งความรักแล้วนะพี่น้องมีซอฮาบะห์เนี่ยแสดงความรักกับท่านนบีแล้วก็เสียอกเสียใจฉีกเสื้อฉีกผ้าเหมือนดังอย่างเช่น
เหล่าบรรดาชีอะห์ทั้งหลายเนี่ยทำกับท่านฮุเซนไหมไม่เคยปรากฏเลยซอฮาบะห์นั้นศอลาวาตสอนสั่งสอนที่นบีได้จดได้สอนเอาไว้นะจดจำเอาไว้พี่น้องจำเอาไว้นะไม่มีใครรักอะห์ลุลเบตก็คือคนในวงศาคณาญาตินบีทั้งหมดเนี่ยท่านหญิงฟาติมาท่านหญิงอุมมุกันโซมท่านอาลีอิบนอบีตอเลบที่นบีคุมผ้านะท่านฮะซันท่านฮุเซนไม่มีใครรักอะห์ลุลเบตได้ถูกต้องที่สุดเป็นไปตามหลักการมากที่สุดมากกว่าอาลุซุนนะวัลญะมาอะห์ท่านเชคมูฮัมมัดอิบนุอับดุลวะฮาบเนี่ยถูกว่าว่าไม่รักอะห์ลุลเบตแต่เชคนี่นะลูกของท่านนะคนแรกชื่ออาลีคนที่สองชื่อฮะซันคนที่สามชื่อฮุเซนผู้หญิงชื่อฟาติมะห์เชครักอะห์ลุลเบตไหมรักอะห์ลุลเบตอะห์ลุลเบตคือคนดังเช่นที่ท่านนบีพูดว่าอาลุนเบตคือเลือดเนื้อเชื้อไขของนบีคือคนที่เราจะต้องรักเราจะต้องให้ความสำคัญและเราทุกคนให้ความสำคัญตามที่นบีได้สอนเรานั่นก็คือการศอลาวาตไม่ว่าจะเป็นการละหมาดฟัรดูหรือการละหมาดซุนนะในรอกะอ์สุดท้ายที่เราอ่านอัลลอฮุมมะศ็อลลิอะลามุฮัมมัดวะอะลาอาลีมุฮัมมัดจนกระทั่งจบต้นอันนี้กลุ่มแบบดอลาละเรียกว่าเลยเถิดเลอะเทอะเปื้อนในดุนยานี้นักวิชาการเชคมิมบาสรอฮิมะฮุลลอฮ์หลายๆท่านฮุกกลมคนที่เป็นหัวหัวทั้งหลายว่าเป็นกาเฟตแต่ชาวบ้านนี่นะประชาชนคนทั่วไปเนี่ยก็ต้องยึดขึ้นอยู่กับความรู้ของตัวเองถ้าเชื่อมีคนโทรมาหาเชคคนหนึ่งนะผมเป็นกาเฟตเหรอเชคอาหรับตอบผมเคยฟังในรายการอาหรับนะเชคบอกว่าท่านเชื่อไหมว่ากุรอานครบหรือยังถ้าท่านเชื่อว่าไม่ครบท่านเป็นกาเฟตกุรอานยังมีอีกส่วนหนึ่งที่จะอยู่กับอิหม่ามมาฮดีซึ่งยังไม่ถูกเปิดเผยท่านเชื่อไหมว่ายิบรีลเนี่ยเอาวะฮีลงมาผิดคนสมัยอาจารย์ฟาริดพูดอย่างเงี้ยนะเชื่อไหมว่าผิดคนจริงๆอ่ะจะมาให้ท่านอาลีแต่วันนั้นน่ะมองยังไงก็ไม่รู้อาลีกับท่านนบีเนี่ยมันคนละคนกันเลยนะอาลี8ขวบอัลลอฮฺอักบัรดูมันความจะฮะนะความจะฮะอาลีเนี่ยเป็นเด็กอายุ9ขวบ10ขวบอยู่ในบ้านของท่านนบีนบีมุฮัมมัด40ปีมันคนละเรื่องคนละราวกันเลยท่านเชื่อแบบนั้นไหมถ้าเชื่อแบบนั้นท่านเป็นกาเฟตด้วยแต่ท่านบอกว่าผมเชื่อว่ากุรอานครบผมเชื่อว่าท่านยิบรีเนี่ยอัลลอฮฺสุบฮานุอัตตาลาให้ยิบรีเนี่ยให้วะฮีถูกคนไม่ได้ให้อาลีและเชื่ออบูบักให้เกียรติอบูบักให้เกียรติอุมัรดังเช่นไซดียะบางคนไซดียะนี่เป็นฟิรกอหนึ่งเป็นกลุ่มหนึ่งของชีอะห์เหมือนกันแต่ไซดียะเนี่ยนะเหมือนดังเช่นท่านเซดอิบนุอาลีเมื่อสักครู่ที่ผมว่านั่นแหละก็คือเขายังมีความรู้สึกที่ดีกับท่านอบูบักท่านอุมัรแต่ยังไงก็ยังรักท่านอาลีมากกว่าอันนั้นไม่ผิดพี่น้องไอ้ความรักซอฮาบะห์บางคนที่มันเหนือกว่าซอฮาบะห์อีกคนนึงเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติธรรมชาติของมนุษย์แต่การแสดงออกการให้ความสำคัญในฐานะที่เป็นคอลีฟะห์คนแรกเนี่ยอันนี้มันต้องแสดงออกให้มันมีความยุติธรรมอีกกลุ่มนึงพี่น้องอันนี้กลุ่มดอลาลาไปแล้วนะอันนี้มันดอลาลามากๆแหละพูดง่ายๆแล้วก็ไม่ใช่หลักการของอิสลามแต่ประการใดเลยแล้วก็หวังว่าคนที่เป็นผู้นำทั้งหลายเนี่ยจะมีความรู้สึกดังเช่นที่เรารู้สึกด้วยพยายามถามนะบางถามว่าอะไรนะใครคือผู้นำของมุสลิมีนผู้นำต้องแสดงตัวไหมแสดงตัวสิเออแสดงตัวสิชีอะห์อิหม่าม12ไม่ใช่มุสลิมหรือไอ้สิ่งที่พูดเนี่ยดอลาละมากๆอะไรก็ว่าไปหลักฐานเป็นกระบุงก็ว่าไปสิเอออย่างนี้ค่อยน่าเชื่อความจะเป็นภาวะของผู้นำเนี่ยนะไม่ใช่ผู้นำเขาจะทำชีริกก็แล้วแต่เขาจะติดผ้าสีดำที่สุเราก็แล้วแต่เขาจะทำบิดอะห์ก็แล้วแต่เขาจะขอดูอากับกุโบก็แล้วแต่แล้วก็มาเรียกร้องว่าทำไมท่านไม่เชื่อผู้นำกันทำตัวให้มันน่าเชื่อสิเราจะเป็นอะไรกันไหมเนี่ยไม่เป็นอะไรนะไม่เป็นไรมาชาอัลลอฮ์เต็มที่อาจารย์ฟาด
เดี๋ยวรับผิดชอบกันเองอ่ะทำดีแล้วนะคือเราไม่ได้พูดอะไรออกนอกเรื่องราวของศาสนานะพูดเรื่องเป็นเรื่องอิสลามทั้งนั้นนะครับอ่ะต่อไปพี่น้องอีกกลุ่มหนึ่งเขาเรียกว่านาวาซิบอันนี้เราเดี๋ยวให้อาจารย์อับดุลฮากิมได้พูดซุนนะของท่านนบีนะผมพูดพวกหลงๆไปก่อนแล้วกันพวกนาวาซิบนาวาซิบก็คือกลุ่มคอวาริชพวกนี้เนี่ยเกียรติอาลีขึ้นสมองดีใจเป็นบิดอะห์เหมือนกันเมื่อสักครู่เป็นบิดอะห์เหมือนกันนะบิดอะห์อะไรบิดอะห์เสียใจกับการจากไปของท่านฮุเซนไอ้พวกนี้แปลกดีใจมันมีคนแบบนี้ด้วยนะธรรมดามันดีใจกับวันอาชูรอที่ฮุเซนได้ตายไอ้พวกนี้มันเป็นอีกแบบนึงเลยเป็นนาวาซิบเป็นพวกคอวาริชเป็นพวกนอกรีดไอ้พวกนี้มันได้อากีดะห์จากอับดุลลอฮ์อิบนุซะบะก็คือยะฮูดีนะยะฮูดีนี่ตัวช่วยยะฮูดีเดิมอากีดะห์ยะฮูดีไอ้พวกนี้จะคลั่งไคล้บางคนจะพยายามเวลาเขามีปัญหากันเนี่ยไอ้พวกนี้มันจะพยายามที่จะทำให้มาเอาหลักการสิอะไรประมาณเนี่ยคือไม่ดูกละเทศะไม่ดูอิราค่าอิรัวแล้วก็ไม่เชื่อผู้นำด้วยพวกนี้ไอ้พวกนี้อยู่ตรงไหนอันตรายตรงนั้นนาวาซิบเป็นพวกคอวาริชพวกนี้ถึงวันที่10เดือนมุฮัรรอมนี่นะวันอาชุรอมดีใจมันแสดงมันจัดงานกันมันเฉลิมฉลองมันติดไฟโอ้โหดีใจท่านฮุเซนตายก็พวกมันแหละที่ฆ่ามีคนกลุ่มหนึ่งสตรีกลุ่มหนึ่งมาหาอับดุลลอฮ์อิบนุอุมัรอับดุลลอฮ์อิบนุอุมัรโมโหมากมาถามอะไรไหมบอกว่ายุงเนี่ยเวลากัดในละหมาดเนี่ยตียุงเนี่ยเสียละหมาดไหมอับดุลลอฮ์อิบนุอุมัรหันไปถามว่ามาจากไหนกันเนี่ยสุภาพสตรีกลุ่มเนี่ยที่มาถามคำถามนี่เป็นพวกฮูรูเรียฮูรูริยะก็คือพวกนาวาซิบเป็นพวกคอวาริชมาจากกลุ่มที่มันเป็นพวกกระดังรางพวกเนี้ยอับดุลลอฮ์อิบนุอุมัรบอกว่าท่านพวกท่านทั้งหลายนี่นะพวกเธอทั้งหลายเนี่ยถามว่าเลือดยุงเนี่ยฮาละเสียละหมาดหรือไม่แต่ฆ่าหลานนบีเนี่ยไม่รู้สึกอะไรกันเลยดูอับดุลลอฮ์อิบนุอุมัรตอบแสกหน้าเลยพี่น้องไม่ได้ตอบคำถามนะบอกว่าพวกแกเนี่ยถามว่าไอ้เลือดยุงเนี่ยมันเสียละหมาดหรือเปล่าแต่ฆ่าลูกหลานนบีเนี่ยมึงไม่รู้สึกอะไรกันเลยเห็นไหมไอ้กลุ่มนี้นี่กลุ่มปาร์ตี้กลุ่มโอเคเวลาถึงอาชูรอพวกนี้แบบโอ้โหจัดงานใหญ่โตเลยไม่ได้เสียใจเหมือนพวกชีอะห์เมื่อสักครู่นะรอฟิวดอมเมื่อสักครู่ไอ้กลุ่มนี้จัดงานเฉลิมฉลองไอ้พวกนี้นี่โหฮาดียะการไอ้พวกนี้เลี้ยงข้าวไอ้พวกนี้มาชาลอสตอกอไอ้พวกนี้ไอ้โอ้ยดีใจกันเพราะว่ามันเป็นกลุ่มที่คิดว่าตัวมันเองเนี่ยประเสริฐที่สุดพระจากการเป็นผู้นำของท่านอาลีไม่เอาใครทั้งสิ้นในฐานะผู้นำทั้งหลายผู้นำทั้งหลายถ้าไม่ฟังในกลุ่มของเขาเป็นกาเฟรหมดกลุ่มนี้เขาเรียกว่าอยู่ยากออกอิสลามเหมือนกันเป็นซานาดีก็เป็นซินดีกเป็นพวกนอกรีดท่านนบีไม่ได้ผมพูดนะเดี๋ยวกลายเป็นว่าโอ้โหยาฟัดนี่มันหูกลมชาวบ้านน่าดูเลยเว้ยวันนี้ท่านนบีพูดท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าก่อนหลังจากที่ฉันได้อําลาจากไปแล้วในความหมายของหะดีษนะหลังจากที่ฉันได้อําลาจากไปแล้วเนี่ยปรากฏว่าจะมีคนกลุ่มหนึ่งออกจากศาสนาของอัลลอฮ์ดังเฉกเช่นลูกธนูที่ออกจากคันศรของมันวิ่งออกไปเลยพี่น้องพวกนี้เป็นพวกมุรตัดดีนที่ท่านอบูบักรไปกำราบมันนั่นแหละเป็นพวกคอวาริชพวกนี้มันไม่เหลืออิสลามเอาไว้มีบางคนกลับมาแต่มีบางคนไม่กลับมาแล้วคนกลุ่มนี้มีเป็นนาวาซิบฆ่าตั้งแต่ท่านอาลีฆ่าท่านฮาซันแล้วก็ฆ่าฮุเซนก็หลงเหลือความเสียใจให้ชีอะห์ได้เสียใจกันต่อไป
ต่อาลุสุนนะวัลญะมาอะห์คือคนที่อยู่ในสายกลางและวิถีทางที่ถูกต้องที่สุดนั่นก็คือเมื่อถึงวันอาชูรออาลุสุนนะวัลญะมาอะห์จะถือศีลอดรำลึกนึกถึงอัลลอฮ์รำลึกนึกถึงการช่วยเหลือที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ช่วยเหลือท่านนบีมูซาอะลัยฮิสสลามที่อัลลอฮ์ได้ช่วยเหลือท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและเหล่าบรรดาอัมบิยะทั้งหลายอัลลอฮ์ทรงอยู่ใกล้ชิดกับบ่าวซุนนะห์จะถือศีลอดตั้งแต่วันตาซูอาวันที่9ก็คือวันจันทร์นี้แล้วก็ถือศีลอดวันที่10ของอาชูรอฉะนั้นพี่น้องผู้มีอีหม่านครับเราคงเห็นภาพนะอยากจะฉายพี่น้องเห็นภาพก่อนว่าไอ้สุดโต่งมีดีใจเลยโอ้โหกับการมาของอาชูรอไอ้เสียใจดราม่าเยอะมีเอาตัวเองเนี่ยเอาเขาเรียกว่าเอาเลือดหัวออกอันนี้ถูกต้องอยากจะให้เอาเลือดหัวออกถูกดีแล้วส่วนเอาโคนเอาเขาเรียกว่าละเลงตัวต้องคานไปต้องกิ้งไปบนต้องเดินลุยไฟมีใช่ไหมสารพัดสารพันเพื่อทรมานตัวเองต้องเอาอะไรไอ้มีดโกนบางอย่างเนี่ยตีหลังของตัวเองเนี่ยตีไปเรื่อยแล้วก็ยาฮูเซนยาฮูเซนมีที่ไหนในศาสนาพี่น้องสุนนะของท่านนบีสวยงามเนี่ยหน้าเหมือนดังเช่นที่ผมพูดเมื่อสักครู่แหละฮะซันบัสรีเนี่ยอิมามแรกๆเลยนะตาบีอินใหญ่เลยพี่น้องชีอะห์จับมือมาคุยกันฉันอยากจะถกกับท่านเรื่องเนื้อเนี่ยเรื่องของฉันเนี่ยผิดไม่ผิดฮะซันบัสรีสลัดมือแล้วก็บอกว่าเรากุ้มดีนุกุ้มวะลียะดีนใช้ได้ไหมสุดยอดนะสลับนี่ไม่ธรรมดาละกุ้มดีนูกุ้มวะลียะดีเมื่อกี้อิหม่ามอ่านเมื่อสักครู่ศาสนาของท่านคือของท่านของฉันชัดเจนอยู่แล้วชีอะห์มาบอกว่าละกุ้มดีนูกุ้มวะลียะดีผู้นำทั้งหลายพูดเป็นเสียงเดียวกันละกุ้มดีนูกุ้มวะลียะดีประชาชนได้กระจ่างถูกต้องไหมไอ้ที่มึงบอกว่าจะให้ติดผ้าละกุ้มดีนูกุ้มวะลียะดีศาสนากูชัดเจนศาสนามึงไม่ชัดเจนเรื่องของมึงอย่างนี้มันโอเคไงพี่น้องดังเช่นสลับเขาทำดังเช่นผู้รู้เขาทำถ้าเราไม่สามารถที่จะแก้ไขปัญหาอะไรได้เลยแล้วก็มาเรียกร้องว่าต้องเชื่อผู้นำนะทุกคนต้องเชื่อนะผู้นำเนี่ยเห็นแล้วนะเดือนนะทำหน้าที่ตัวเองสิในการยะมูรูนบินมาอารุฟยันเฮานาอานินมุงกัดสั่งใช้ในเรื่องความดีห้ามปรามในเรื่องความชั่วเปิดตัวสิกลัวอะไรอ่ะเรียนกันมาทั้งนั้นเรียนมาดีนะด้วยหมายถึงคนข้างบ้านผมนะไม่เกี่ยวกับใครสิผมเนี่ยไปฉลับฉลับเนี่ยเขาก็เกลียดกันหลายคนแล้วแหละก็ไม่เป็นไรอินชาอัลเลาะห์เราก็คือสิ่งที่สำคัญพี่น้องเราต้องไม่หวั่นไหวนะกับสิ่งที่จะมากระทบเราโดนเล็กน้อยพี่น้องในสมัยก่อนยุคก่อนที่เขาทำงานศาสนากันเขาโดนกันยิ่งกว่านี้นะอันนี้เราโดนเพียงเล็กน้อยเดี๋ยวให้อาจารย์อับดุลฮากิมได้พูดในเรื่องราวของมุฮัรอมบ้างผมเองนำเสนอให้กับฝ่ายตรงข้ามให้พี่น้องได้มองเห็นก่อนว่ามีทั้งคนที่ดีใจแล้วก็เสียใจมีทั้งคนสุดโต่งแล้วก็มีทั้งคนที่เลอะเทอะเปื้อนทำศาสนาเละเทะแล้วก็บอกว่าตัวเองเป็นอะไรนะดาวละอิสลามมียะเอาไปว่านะประเทศอิสลามอิสลามตรงไหนอ่ะนะอะไรคืออิสลามนะยะซากัลลอฮุค็อยรอนครับ พี่น้องครับน่าคิดนะครับที่จันยฟัตได้พูดได้เรียนกับบรรดาพี่น้องอ่ะนะในอีกมิติหนึ่งนะครับจากที่เราได้รับรู้เรื่องราวในอดีตการว่าในเดือนมุฮัรรอมนั้นมันมีเรื่องราวที่เป็นบิดอะห์ในเรื่องราวของหลักความเชื่อบิดอะห์ทางการปฏิบัติในปัจจุบันมันก็มีความที่ผู้คนนั้นได้ให้ความสำคัญจนกระทั่งว่าต้องมาอาลัยนะครับแล้วก็ประกาศให้บรรดามัสยิดนั้นติดธงสีดำเพื่อเป็นการไว้อาลัยพี่น้องทราบไหมครับว่า
พฤติกรรมของชาวนรกนะมันมีอยู่หลายต่อหลายอย่างผมไม่ได้บอกว่าใครเป็นชาวนรกไม่ใช่นะแต่อันนี้เป็นพฤติกรรมของชาวนรกที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นได้ทรงตรัสเอาไว้พี่น้องครับชาวนรกเนี่ยจะไม่ใช้สติปัญญาชาวนรกเนี่ยจะไม่ใช้สติปัญญาถ้าคนใช้สติปัญญานั้นเป็นบ่าวของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วจะใคร่ควรในทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นดำรัสของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาหลักฐานจากอัลกุรอานในซูเราะห์อัลมุลกอายะห์ที่10ถึงอายะห์ที่11อัลลอฮฺบอกว่าวะกาลูลาวกุนนานัสมะอูเอานาตีลูอัลลอฮฺบอกและพวกเขาจะกล่าวว่าหมายถึงชาวนรกเนี่ยพอเวลาที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มาลาอิกะห์ได้โยนชาวนรกลงไปในขุมนรกของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเสียงของชาวนรกนี่จะโหยหวนนะครับที่บอกว่าโหยหวนไม่ใช่ว่าผมได้ยินไม่ใช่และผมก็ไม่เคยไปด้วยแต่อันนี้เป็นดำรัสของอัลลอฮฺที่อัลลอฮฺตะอาลาได้เล่าให้ฟังเราก็ต้องเชื่ออัลลอฮ์บอกในช่วงที่พวกมันเนี่ยชาวนรกถูกโยนลงไปเนี่ยนะชาวนรกจะรำพึงรำพันบอกว่าแล้วกุนนานัสมาอูถ้าเราฟังถ้าเราฟังไอตอนอยู่ดุนยานะถ้าเราฟังเอานะตีลูและเราก็ใช้สติปัญญาไอตอนดุนยาเนี่ยถ้าเราฟังแล้วก็ใช้สติปัญญาว่าเอออะไรใช่อะไรไม่ใช่อะไรถูกอะไรไม่ถูกมาตรวัดของศาสนาพี่น้องครับผมพูดเป็นประจำมาตรวัดของศาสนาอิสลามเนี่ยมาจากอัลกุรอานและมาจากฮะดีษของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอันใดจะถูกอันใดจะไม่ถูกต้องดูว่ากุรอานสั่งใช้เอาไว้หรือไม่ซุนนะห์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสั่งใช้เอาไว้หรือไม่ถ้าถูกกุรอานต้องสั่งถ้าถูกฮะดีษต้องใช้ถ้าไม่ถูกกุรอานไม่มีบอกเอาไว้หรอกครับถ้าไม่ถูกนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมต้องห้ามต้องบอกเอาไว้แล้วและเราดันไปทำนั่นแหละมันผิดทีนี้ชาวนรกบอกถ้าเราฟังและเราใช้สติปัญญาใคร่ควรมากุนนาฟีอัศฮาบิซาอิดเราก็คงจะไม่ได้เป็นชาวนรกแบบนี้หรอกนี่มันรู้นี่ชาวนรกนี่มันรู้นี่ตะพรว่าถ้าเรามีสมองมีนะมีทุกคนล่ะครับใครไม่มีสมองไก่นุ่นไม่มีมีไหมสมองแบบคิดได้อะเชียกเช่นที่ในซูเราะห์อัตตีนวัตตีนวัซไซตูนวัตูริซีนินวะฮาซัลบะลัดิลอะมีนละกอดคอละกนัลอินซานะฟีอะห์ซานิตักวีมอัลลอฮ์บอกว่าเราสร้างมนุษย์มาเนี่ยอะห์ซันดีที่สุดเลยในการสรรสร้างของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยอัห์ซันดีที่สุดตักวีมสมบูรณ์ที่สุดไอ้คำว่าสมบูรณ์ที่สุดนะคืออะไรนี่มีหมองมนุษย์เรานี่มีหมองไม่ใช่หมองมนนะมีสมองเราจึงเป็นสิ่งที่ถูกสร้างที่ดีที่สุดและสมบูรณ์ที่สุดเนี่ยอัลลอฮฺตะอาลาได้บอกเอาไว้ชาวนรกบอกว่าถ้าเราฟังและใช้สติปัญญานี่ถ้าใช้สติปัญญามากุนนาฟีอัศฮาบิสซาอิดเราก็คงจะไม่ต้องมาอยู่ในนรกแบบนี้หรอกรู้กับไอตอนที่โดนโยนลงนรกอ่ะทันไหมอ่ะใครว่าทันไม่ทันหรอกนะไอตอนที่โยนลงนรกไปแล้วนะมันเพิ่งจะคิดได้นะถามว่าทันไหมล่ะไม่ทันหรอกครับเพราะฉะนั้นไอ้พวกที่มีอากีดะแบบผิดๆเนี่ยนะพี่น้องครับบวชอารอฟะบวชอาชูรอเนี่ยอัลลอฮ์ล้างบาปเล็กๆให้นะแต่ถ้าบาปใหญ่ๆเนี่ยมันระหว่างท่านกับอัลลอฮ์คือทุกสิ่งทุกอย่างนะที่เป็นอามันอิบาดะเป็นความผิดเป็นบาปมันระหว่างท่านกับอัลลอฮ์
ถ้าเป็นบาปใหญ่ขึ้นมาเมื่อไหร่มันก็ระหว่างท่านกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาหน้าที่ของท่านผมไม่ได้บอกว่าใครหรอกนะท่านเนี่ยหน้าที่ของท่านนั่นคือต้องตอบัตตัวไอ้บาปใหญ่เนี่ยต้องตอบัตตัวบางทีบางครั้งมันน่าคิดนะพอเวลาเรารู้ว่ามันคนละศาสนากันแต่ไปเปลี่ยนฮุกมว่าเป็นพี่น้องกันเนี่ยผมไม่ได้บอกว่าบาปเล็กหรือบาปใหญ่นะแต่ผมพูดในคิดเรารู้ว่าละกุมดีนูกุมวะลียาดีนแต่พอเวลาที่มีคนมาหามีคนมาบอกเอ้ยเราเหมือนกันเราใช่และไอ้คนคนนั้นก็บอกเออละกุมดีนูกุมวะลียาดีนหรือเปล่าไม่ได้บอกครับไม่ได้บอกว่าละกุมดีนูกุมวะลียาดีนเลยก็บอกว่าเป็นพี่น้องกันพี่น้องมันน่าคิดนะไอ้แบบนี้นี่เปลี่ยนฮุกกลมหรือเปล่าผมไม่ได้บอกเขาเปลี่ยนฮุกกลมหรือไม่ไม่ใช่แต่ผมถามว่าเปลี่ยนฮุกกลมหรือเปล่าคนที่เขาพูดคนที่เขาปฏิบัติก็ต้องมาชี้แจงมาบอกกับสังคมว่าใช่หรือไม่ใช่ถูกหรือไม่ถูกผิดหรือไม่ผิดด้วยกับพฤติกรรมแบบนี้ปฏิเสธกุรอานแบบนี้ปฏิเสธเรื่องราวของซอฮาบะห์แบบนี้ปฏิเสธหะดีษของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแบบนี้เป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้ที่จะมีหะดีษซอฮีหะห์เป็นไปไม่ได้มันก็ต้องคิดและถามว่าทุกวันนี้จุดยืนเป็นยังไงตัวเป้งๆทั้งนั้นแหละครับพี่น้องพอเวลาเราบอกตัวเป้งๆปั๊บพี่น้องครับมันก็น่าคิดนะว่าการชี้แจงในเรื่องราวของหลักเกณฑ์หลักการโดยเฉพาะในเรื่องราวของอะกีดะห์โดยเฉพาะในเรื่องราวของอุซูลอัลวะละวัลบะเราะมันเป็นความสำคัญของศาสนาอิสลามนะครับถ้าไม่ชี้แจงมันจะทำให้คนคนหนึ่งไปเชื่อและตกมุรตัดสิ้นสภาพจากการเป็นมุสลิมได้แต่พอเวลาเราไปชี้แจงแบบนี้ไอการชี้แจงเรื่องของถูกมันต้องเป็นพระเอกใช่ไม่ใช่มันต้องเป็นพระเอกสิอาจารย์ยะฟัดต้องเป็นพระเอกที่พูดของถูกแต่ที่ไหนได้ละคนสังคมมองเฮ้ยอาจารย์ยะฟัดเนี่ยโจรนี่ผู้ร้ายทำไมอ่ะก็สังคมเขาอยู่กันดีๆสังคมก็อยู่กันดีๆนี่อยู่ดีๆเนี่ยมาพูดไอ้เรื่องราวแบบนี้สังคมแตกแยกผู้ร้ายจากพระเอกกลายไปเป็นผู้ร้ายแต่ไอ้คนต่างๆเหล่านั้นน่ะผู้ร้ายแต่กลับกลายเป็นพระเอกนี่สังคมมาตรฐานสังคมปัจจุบันเป็นแบบนี้มาตรฐานสังคมปัจจุบันเป็นแบบนี้พี่น้องครับเรื่องเล็กๆอ่ะนะแต่ผมเล่าให้ฟังคนที่เขาจะเชิญบรรยายเนี่ยนะเขาจะดูอ่ะคนคนเนี้ยพูดเป็นยังไงพูดแล้วสังคมเป็นยังไงถ้าพูดแล้วสังคมแตกแยกเขาไม่เชิญเขาไม่เชิญองค์นายยูซุฟเพราะพูดไปแล้วสังคมแตกแยกแต่ถามว่าไอ้ที่แตกแยกนะเขาไม่ดูในปลายเหตุว่าเพราะอะไรถึงแตกเพราะอะไรถึงแยกกับน้ำมันกับน้ำมันจะไปอยู่รวมกันได้ยังไงอ่ะชีอะห์กับอิสลามจะไปอยู่รวมกันได้ยังไงอ่ะแต่นำซ้ำไอ้คนที่บอกว่าชีอะห์เป็นมุสลิมกันเป็นพี่น้องกันถูกเชิญไปบรรยายแม่งทุกปีอ้าวใช่ไม่ใช่พี่น้องครับเนี่ยสังคมเราเป็นแบบนี้พอเวลาเราบอกไอ้สิ่งนี้มันไม่ใช่นะไอ้สิ่งนี้มันไม่ถูกนะไอ้สิ่งนี้มันผิดนะสิ่งนี้มันคือเรื่องราวของอะกีดะห์สิ่งนี้มันคือเรื่องราวของอุซูลเรื่องราวของอัลวะละวัลบะเราะห์ต้องแยกหัวโจกเนี่ยต้องแยกส่วนที่เป็นอวามคนที่ไม่รู้เราต้องสอนเราต้องบอกเขาเราต้องบอกเขาในเรื่องของถูกถูกมันเป็นอย่างนี้นะไอ้ที่ทำอยู่เนี่ยมันผิดมันไม่ใช่เราต้องบอกแต่ปัจจุบันนี่พี่น้องอย่างที่ผมเรียนให้ทราบสังคมมันเป็นแบบนี้จริงๆจากพระเอกกลายไปเป็นผู้ร้ายจากผู้ร้ายกลายไปเป็นพระเอกพี่น้องว่าทุกวันนี้พระเอกกับผู้ร้ายใครเยอะกันฮะโจรเยอะกว่านะทุกวันนี้โจรเยอะกว่าไม่รู้นะพี่น้องลองพิจารณาเขามองเราแบบนี้พอเวลาพูดในเรื่องราวของความถูกต้องเฮ้ยไม่ใช่จนกระทั่งบางทีบางครั้งบอกว่าไงอ่ะเฮ้ยแล้วทุกวันนี้เนี่ยพวกเราจะทำอะไรกันอีกได้ไหมเนี่ยไอ้นั่นก็ผิดไอ้นี่ก็ผิดไอ้นั่นก็ผิดไอ้นู่นก็ผิดแล้วทุกวันนี้เราจะทำอะไรได้มั่งเนี่ยพอเวลาไปบอกว่าเอาง่ายๆนะแต่งงานนะเปิดเพลงกับบาปเฮ้ยแล้วจะให้เปิดอะไรอ่ะมันคือเรื่องราวที่ว่า
มันเป็นความจำเป็นแล้วอ่ะถ้าสมมุติว่ามีงานขึ้นมาแล้วจะต้องเปิดเพลงมันคือความจำเป็นแล้วมันเป็นเงื่อนไขไปแล้วแล้วพี่น้องรู้ไหมครับว่าตัวครูบางคนเนี่ยถูกเชิญไปในงานนั้นก็ไปร่วมอยู่กับเขาและก็ผู้นำทั้งนั้นเลยรู้อาซาทั้งนั้นเลยหัวทั้งนั้นเลยแล้วพอเวลาไปอยู่ในสถานที่แห่งนั้นแล้วไม่มีการเขาเรียกว่าไม่มีการบอกกล่าวไม่มีการชี้แจงกันเกิดขึ้นเนี่ยพี่น้องครับเขาอ้างใครยูซุฟอ้างใครอ้างอาจารย์ที่ไปอยู่ในงานนั้นไงล่ะเอ้าก็ถ้าผิดแล้วเขาก็ต้องพูดสิใช่ไหมอ่ะถ้าผิดเขาก็ต้องบอกสิถ้าไม่ใช่เขาต้องบอกแล้วเขาต้องเตือนเพราะโอ้โหนี่ระดับอาจารย์เนี่ยมานั่งหัวขาวอยู่แบบนั้นนะสารบัญขาวอยู่แบบนั้นนะแล้วเขาไม่พูดแสดงว่ามันต้องถูกสิใช่ไหมอ่ะเชคอุไซมินยังบอกว่าไปได้ถ้าไปเตือนแต่ถ้าไปแล้วเตือนไม่ได้อย่าไปเพราะการไปของอุลามะซุนนะเราเนี่ยนะไปงานหนึ่งงานใดก็แล้วแต่ผมอาจจะเคยไปผมอาจจะผิดผมก็ขอมาอัฟใช่ไม่ใช่เพราะมันมีความผิดเกิดขึ้นเราก็ต้องพูดตรงไปตรงมาแต่ถ้าหากว่าเราไปในงานหนึ่งงานใดแล้วเนี่ยนะแล้วงานนั้นมันมีความผิดเกิดขึ้นเราต้องพูดนะครับประเด็นแรกเราต้องพูดคือบางทีบางครั้งเราก็ไม่รู้หรอกว่ามันผิดมันถูกเรื่องอะไรมันผิดเรื่องอะไรแต่ถ้าเรารู้ว่ามันผิดเราต้องพูดแต่ถ้าไปแล้วไม่พูดนั่นแหละอาลามะของตัวครูซุนนะมันจะเป็นการยืนยันว่าเอ้ยตัวครูเขายังไปเลยมันต้องไม่ผิดสิถ้าผิดเขาต้องไม่ไปเพราะฉะนั้นนี่พี่น้องชาวนรกบอกต่อไปอีกว่าฟะตารฟูบีซัมบิฮิมฟะซุกอลีอัศฮาบิซาอิดในวันกิยามะเนี่ยพวกเขาจะยอมสารภาพในความผิดของพวกเขาชาวนรกนี่ยอมแล้วยอมจำนนไปในนรกเพิ่งจะยอมแต่พอเวลาอยู่ดุนยาน่ะพอเวลาเราสอนเราสั่งเราพูดเรื่องราวอัลลอฮ์ตะอาลาสอนอัลลอฮ์ตะอาลาสั่งนบีสอนสั่งแบบไหนอย่างไรทำหูทวนลมไม่รู้พวกพ้องเยอะกว่าต้องใช่จำนวนเยอะกว่าต้องถูกนี่เอาจำนวนนบีนัวเป็นยังไงอ่ะนบีนัวเป็นยังไงครับกี่ปีเหรอเผยแผ่น่ะกี่ปีถ้าอัลลอฮ์ต้องการจำนวนน่ะนะนบีนัวเผยแผ่950ปีน่ะจะได้คนกี่คนแต่ได้มาเท่าไหร่อัลลอฮุอักบัรประการต่อมาพฤติกรรมที่เป็นชาวนรกที่จะทำให้เป็นชาวนรกแล้วมันจะเกิดขึ้นในโลกอาคิเราะห์คือการกล่าวโทษบรรดาผู้นำที่นำไปสู่ความหลงผิดโทษกันเองแล้วโทษผู้นำแล้วทีนี้โทษผู้นำแล้วไอ้ตอนอยู่ดุนยาเนี่ยนะทำไมตามเขาจะเป็นยังไงก็ไม่เป็นไรหรอกเฮ้ยจากแหมระดับนี้แล้วเขาจะเอาของผิดมาบอกเราเหรอใช่ไหมเฮ้ยระดับนี้เนี่ยแหมมันต้องถูกสิพี่น้องครับในซูเราะห์อัลอะห์ซาบอายะห์ที่66ถึง67อัลลอฮ์บอกว่าيوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا วันที่ใบหน้าของพวกเขาใบหน้าของใครอ่ะชาวนรกถูกพลิกกลับไปกลับมาในนรกโอ้โหย่างเป็นไก่เลยพลิกกลับไปกลับมานี่ย่างเป็นปลาย่างเป็นไก่อ่ะนะเยกูลูนายาไลตานาชาวนรกบอกว่าโอ้ขอโทษนะบันไลแล้วเรายาไลตานาอัตอานัลลอฮวะอัตอานัรอซูลหากเราเชื่อฟังและปฏิบัติตามอัลลอฮ์และเชื่อฟังและปฏิบัติตามรอซูลก็คงจะดีหรอกนี่ไปพูดตอนไหนเนี่ยไปพูดตอนไหนเนี่ยไปพูดไอ้ตอนที่โดนพลิกไปพลิกมาพลิกไปพลิกมาไปพูดไอ้ตอนที่อยู่ในนรกถ้าเราเชื่ออัลลอฮ์เชื่อนบีก็คงจะดีนี่อัลลอฮ์บอกนะถ้าเราเชื่ออัลลอฮ์เชื่อนบีก็คงจะดีหรอกวะกาลูร็อบบะนาอินนาอัตอนาซาดะตนาวะกุบะรออานาฟะอะฎอลลูนัสซะบีลาและพวกเขาได้กล่าวต่อไปชาวนรกนี่พูดต่อไป
โอ้อัลลอฮ์พระเจ้าของเราที่จริงนะเราได้เชื่อฟังและปฏิบัติตามบรรดาหัวหน้าของพวกเราใครล่ะหัวหน้าของพวกเราน่ะผู้นำและบรรดาผู้นำของพวกเราวะกุบรออานาซึ่งพวกเขาได้นำพวกเราอย่างผิดผมไม่ได้บอกว่าผู้นำทุกวันนี้ผิดหรือไม่ผิดแต่ให้พิจารณาแต่ในนรกเนี่ยชาวนรกบอกว่าผู้นำผิดที่ไปอยู่ในนรกเพราะตามผู้นำอย่างผิดย้ำนะผมไม่ได้บอกว่าผู้นำทุกวันนี้ผิดหรือไม่ผิดผมไม่ได้บอกที่คุยเนี่ยคุยในนรกคุยเรื่องราวของชาวนรกชาวนรกบอกว่าถ้าหากว่าพวกเราเชื่อฟังอัลลอฮ์และรอซูลก็คงจะดีหรอกแต่ที่พวกเรามาอยู่ในนี้เนี่ยทำไมล่ะก็อันเนื่องมาจากว่าพวกเราได้เชื่อฟังพวกเขาใครหัวหน้าของพวกเราผู้นำของพวกเราที่พวกเขานั้นได้นำเราอย่างผิดและเขานำพวกเราออกจากแนวทางที่ถูกต้องของอัลลอฮ์ฟะอัดลูนัสซาบีลาทำให้พวกเราเนี่ยออกจากทางของอัลลอฮ์ที่ถูกต้องพิจารณานะคิดให้ติดธงดำเลยอาจารย์ยาฟัดถูกหรือไม่ถูกล่ะแล้วเป็นยังไงอ่ะชี้แจงไหมล่ะบอกกล่าวไหมอ่ะบอกไหมว่ามันผิดอะกีดะห์แบบนี้ไม่ถูกปฏิเสธกุรอานเนี่ยมันผิดกาเฟตปฏิเสธกุรอานคนปฏิเสธกุรอานบ้าเปล่าคนปฏิเสธกุรอานถ้าบอกว่าเป็นมุสลิมปฏิเสธกุรอานเหรอแม้แต่อายะห์เดียวก็ไม่ได้ตัวพรไปเชื่อผู้นำอย่างหลงแบบนี้ไม่ถูกต้องจุดยืนเป็นยังไงจุดยืนชี้แจงสิครับจุดยืนนี่ชี้แจงอย่าทำให้สังคมขมุกขมัวรับบานาอาติฮิมดิอฟไนมินัลอาซาบิอัลลอฮ์บอกนะอัลลอฮ์บอกว่าไงโอ้พระเจ้าของพวกเราโปรดลงโทษผู้นำของพวกเราน่ะสองเท่าเดียเฟนสองเท่าเลยจัดชาวนรกบอกอัลลอฮ์จัดชำชำเลยจัดไปเลยสองเท่าใครอ่ะผู้นำผิดผู้นำหลงเนี่ยชาวนรกน่ะหลงอยู่แล้วนะชาวนรกน่ะหลงอยู่แล้วไปอยู่ในนรกพอเวลาผู้นำเดินก็มาอ๋อนี่งานเนี่ยผู้นำเราเนี่ยผู้นำเราไม่มีการต้อนรับสำหรับพวกท่านหรอกชาวนรกจะไปพูดกับอัลลอฮ์ในวันนั้นพูดกับผู้นำในวันนั้นไม่มีการต้อนรับสำหรับพวกเองหรอกไม่มีแต่ในวันนี้เนี่ยยาอัลลอฮ์เมื่อพวกเขานำพวกเราอย่างผิดและพวกเขานำพวกเราออกจากทางที่ถูกต้องของอัลลอฮ์แล้วเนี่ยนะดังนั้นจัดพวกเขาเลยลงโทษของพวกเขาลงโทษพวกเขาสองเท่านะครับและขอพระองค์ทรงสาปแช่งพวกเขาอย่างหนักหน่วงด้วยเถิดนี่พี่น้องครับพฤติกรรมของชาวนรกในวันกิยามะห์เราดูนะผมยกตัวอย่างเนี่ยมันมีอยู่2ปัจจัยด้วยกัน1ไอ้ตอนอยู่ดุนยาไม่ใช้สมองใช่ไม่ใช่2ตอนอยู่ดุนยาตามผู้นำอย่างเดียวใช่ไม่ใช่ก็ชาวนรกบอกเองถ้าเราใช้สมองเราใช้สติปัญญาก็คงไม่มาอยู่ในขุมนรกใช่ไหมครับนี่ชาวนรกพูดนะอัลลอฮ์ตะอาลาเล่าให้ฟัง2อัลลอฮ์บอกว่าชาวนรกเนี่ยจะตามผู้นำอย่างเดียวและเป็นเหตุให้ไปอยู่ในขุมนรกของพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตามไอ้ตรงนี้คือตามอย่างผิดตามผิดตามได้ไหมยูซุฟตามไม่ได้เพราะถ้าตามแบบผิดๆเนี่ยอัลลอฮ์ตะอาลาเล่าให้ฟังแล้วตามแบบผิดๆเนี่ยอัลลอฮ์ตะอาลาเล่าให้ฟังแล้วนะเพราะฉะนั้นนี่พี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายอะกีดะห์ของเราเป็นยังไงอุซูลของเราเป็นยังไงอัลวะละวัลบะเราะวะละคือการใกล้ชิดสนิทสนมมีความรักกับใครกับคนอะกีดะห์เดียวกันคนที่มีแนวทางเดียวกันถ้าคนที่มีแนวทางเดียวกันนี่พี่น้องครับเหล่าบรรดาซอฮาบะห์นี่เขาปรองดองซึ่งกันและกันมีความรักซึ่งกันและกันรักใคร่กลมเกี่ยวกันแต่ถ้าหากว่าเป็นคนละอะกีดะห์เป็นคนที่
ม่ได้อยู่ในแนวทางเดียวกันเหล่าบรรดาซอฮาบะห์บรรดาซอลาฟุซอลแล้วนี่เขาจะออกห่างมาเลยมีบะเราะห์บะเราะห์คืออะไรออกห่างไม่ยุ่งแล้วไม่รักแล้วบะเราะห์คืออะไรเดิมๆแล้วบะเราะห์แปลว่าบริสุทธิ์ไอ้บริสุทธิ์ตรงนี้คือบริสุทธิ์จากเขาอ่ะไม่ยุ่งเกี่ยวกับเขาแล้วไม่อยากจะมีส่วนร่วมกับเขาแล้วเพราะถ้าไปยุ่งกับเขานี่พี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายพี่น้องฟังให้ดีนะทุกวันนี้เราคบกับใครคบกับใครคบกับคนนั้นเนี่ยแล้วชีวิตเราเป็นยังไงชีวิตเรานี่มันจะมีอีมานขึ้นหรืออีมานเรามันจะต่ำลงคบกับใครคบกับคนนั้นเนี่ยชีวิตเรามันจะตามปฏิบัติตามสุนนะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยิ่งใกล้สุนนะยิ่งใกล้สุนนะหรือว่ายิ่งออกมาจากสุนนะท่านนบีเราคบกับใครคนข้างๆเราเนี่ยไม่ได้บอกว่าข้างๆแบบนี้นะแต่คนที่เราอยู่ในวงนั้นน่ะเราคบกับเขาแล้วเป็นอย่างไรถ้าคบกับเขาแล้วอีหม่านของเรายิ่งใกล้ชิดยิ่งไปสู่ความถูกต้องพี่น้องคบไปเลยครับมีวะละไปเลยแต่ถ้ายิ่งคบแล้วเนี่ยอะกีดะห์ของเรามันยิ่งออกห่างยิ่งออกห่างยิ่งกลายไปเป็นอะไรไม่รู้แต่ภาพลักษณ์เราดีนะภาพลักษณ์เรานี่โอ้โหไปกันเป็นแบบญะมาอะห์ไปกันไปเป็นแบบญะมาอะห์เลยไปไหนไปกันแต่พี่น้องครับบางทีบางครั้งนี่นะอะกีดะห์นี่ยิ่งคบกับคนต่างๆเหล่านี้ปั๊บไอ้นั่นก็พี่น้องนี่ก็ถูกต้องนั่นก็ไม่เป็นไรหรอกก็เขาก็เป็นมุสลิมผมบอกถ้ายิ่งคบแบบนี้นี่มันยิ่งออกห่างจากอะกีดะห์ที่ถูกต้องถ้ายิ่งคบแล้วยิ่งออกห่างจากอะกีดะห์ที่ถูกต้องผมบอกเลิกคบเลิกคบวัสสลามุแต่ไม่ใช่ว่าตัดความสัมพันธ์ไปเลยไม่ใช่ก็ยังมีการพูดคุยกันตักเตือนบอกกล่าวกันหรือว่าเราคบกับใครแล้วยิ่งจะไปสู่อะกีดะห์ที่ถูกต้องพี่น้องครับนั่นแหละคบไปเลยครับคบกับใครแล้วมันจะยิ่งอยู่กับซุนนะห์ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคบไปเลยครับนั่นแหละที่เขาเรียกว่าอุซูลข้อหนึ่งที่เรียกว่าอัลวะละวัลบะเราะห์เพราะฉะนั้นสังเกตตัวเองนะพี่น้องผมหวังเป็นอย่างยิ่งนะ1 2 3 4 5อันนู้นเนี่ย5กล้องอันเนี้ยบันทึกไว้แล้วกันเซฟเอาไว้บางทีบางครั้งมันจะเป็นการฟ้องในอนาคตว่าเอ๊ไม่ขวาก็ซ้ายไม่ซ้ายก็ขวามันจะเป็นแบบไหนอย่างไรอัลวะละวัลบะเราะห์นี่สำคัญนะครับสำคัญนะครับถ้าไปแล้วเนี่ยนะถ้าร่วมแล้วเนี่ยนะมันพูดอะไรไม่ได้อะเลิกถ้าคบกันแล้วเนี่ยมันไม่ดีมันยิ่งออกห่างจากอะกีดะห์อัลซุนนะห์วัลญะมาอะห์มันจะยิ่งไกลจากซุนนะห์ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องครับเลิกใช่มั้ยแต่ถ้ายิ่งคบแล้วมันยิ่งใกล้ชิดกับอะกีดะห์ที่ถูกต้องยิ่งใกล้ชิดกับซุนนะห์ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคบไปเถอะครับไม่มีปัญหาแต่ประการใดเนี่ยคบกันนะมาเรียนรู้เรื่องราวของศาสนาอิสลามด้วยกันบอกกล่าวกันว่าเอ้ยอย่าลืมนะวันจันทร์นี่นะทำไมอ่ะฮะบริจาคบวชสิบวชด้วยบริจาคด้วยวันจันทร์นี้นะตาซูอานะวันจันทร์นี้นะอย่าลืมนะวันอังคารนี่นะอาชูรอนะอันนี้คบกันคุยกันเออเฮ้ยแล้วก็วันถือศีลอาชูรอเนี่ยเราจะทำอะไรกินกันดีอาหารละศีลอดนะ ใช่ไหมถ้าสมมติว่ามีจะมาอะก็มาละศีลอดกันเป็นผมบอกไม่ใช่เงื่อนไขนะเอาเธอพี่น้องจะทำแบบไหนก็ว่ากันไปแต่ถ้าสมมติว่าทำกันเป็นแบบจะมาอะพูดคุยกันในเรื่องราวของศาสนาไปในทางที่ดีเอาว่ากันไปแบบนั้นก็ว่ากันไปเนี่ยดีไหมครับดีอัลลอฮุมะอัชฮัดขออัลลอฮ์ตาลาได้ทรงเป็นพยานว่าสิ่งที่อาจารย์ยาฟัดพูดนั้นนะครับมันคือความเป็นจริงที่เกิดขึ้นในสังคมว่าสิ่งที่ผมนั้นได้เน้นย้ำเนี่ยมันคือความเป็นจริงที่เกิดขึ้นในสังคมซุนนะในเดือนมุฮัรรอมพี่น้องครับถือศีลอดกันเยอะๆถือศีลอดกันเยอะๆนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกเอาไว้อับดุลลาห์อิบนุอับบาสบอกนบีนี่จะถือศีลอดฟัรดูนี่นบีถือศีลอดแน่นอนที่สุดแต่หลังจากเดือนรอมฎอนเนี่ยนะ
ที่เป็นซุนนะเนี่ยนบีจะขมักขม้นในเดือนมุฮัรรอมเดือนมุฮัรรอมพี่น้องมีโอกาสพี่น้องทำความดีคือทุกเดือนนั่นแหละนะทุกเดือนนั่นแหละแต่โดยเฉพาะวันตาซูอาวันอาชูรอเป็นซุนนะที่มาจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอันใดที่มันไม่มีร่องรอยมาจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องเลิกและอย่าไปทำอันใดที่เป็นแนวทางเป็นแบบฉบับที่มาจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องทำไปเถอะครับทำไปเถอะเพราะเรายิ่งทำตามซุนนะของท่านนบีชีวิตเรามันจะยิ่งมีบารอกัตมีรัศมีและอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะปกป้องคุ้มครองพวกเราอย่างแน่นอนจริงอยู่อาจจะลำบากบ้างอะไรบ้างแต่ผมบอกว่าลำบากไม่เกินที่จะอดทนหรอกใช่ไม่ใช่ลำบากที่จะไม่เกินที่จะอดทนหรอกขอดุอาให้กันละกันนะพี่น้องนะนะครับจันยฟัดครับ ก็สุดท้ายนะพี่น้องนะอยากจะพูดคุยกับพี่น้องเรื่องราวของการตักเตือนหรือการสั่งใช้กำชับกันในเรื่องของความดีแล้วก็ห้ามปรามในเรื่องของความชั่วซึ่งถือเป็นเขาเรียกว่าเป็นทั้งหมดของอันอิสลามนะครับเราบรรดาผู้รู้นักวิชาการถือว่าเรื่องราวของการอันอัมรุบินมารูฟันนะฮยูอานิลมุงกัรเนี่ยถือเป็นหนึ่งในรูกลรองจากรูกลทั้ง5นะฮะนับมี6ข้อนะจะอันเนี้ยจะเป็นข้อที่6ละแต่กันอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับเรามีอยู่5ข้อด้วยความสำคัญด้วยความที่เรียกว่าเราจะต้องใช้ชีวิตอยู่ในดุนยานี้ในฐานะผู้ตักเตือนแล้วก็ผู้ถูกเตือนด้วยแต่ต้องพยายามติเพื่อก่อนะไม่ใช่ติเพื่อทำลายกันติเพื่อก่อติเพื่อทำลายก็พี่น้องก็แยกกันออกอยู่แล้วแหละนะครับเพราะมันจะแสดงออกจากคำพูดสะท้อนออกมาได้ว่าสิ่งที่เราพูดออกมาเราพูดเพื่ออัลลอฮ์ไหมหรือเราต้องการพูดเพื่อที่จะยกยอปอปั้นหรือเพื่อที่จะให้ตัวของเราเองสามารถที่จะพิสูจน์ได้ไม่นานหรอกพี่น้องพวกเราทำงานศาสนากันมานี่พี่น้องก็รู้ว่าหลายปีดีดับนะเราก็พยายามสร้างความบริสุทธิ์ใจในตัวของเราในการทำงานท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงได้พูดเป็นหะดีษสั้นๆแต่กินใจความที่มหาศาลจริงๆว่าอัดดีนุนัสซีฮะศาสนาคือการตักเตือนตักเตือนด้วยความบริสุทธิ์ใจต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราที่มาพูดเราก็หวังดีกับพี่น้องของเราหวังดีกับคนที่เป็นผู้นำที่เป็นหน้าที่ที่ท่านนบีบอกว่ากุลลุกุมมัสอูลินกุลลุกุมรออินกุลลุกุมวะมัสอูลินอันรออัยยะติฮีทุกๆคนมีหน้าที่รับผิดชอบมีคนที่อยู่ภายใต้การปกครองและทุกคนจะถูกสอบสวนบนหน้าที่ของตัวเองหลายๆคนบอกว่าอันอัลลอฮ์สอบสวนอยู่แล้วแกจะมาสอบสวนฉันทำไมไม่ได้สอบสวนพูดให้แกรู้ให้เตือนสติแกมนุษย์เราเนี่ยไม่ว่าเขาจะสูงต่ำขนาดไหนท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเวลาท่านนบีรู้สึกว่าท่านรู้สึกว่าอีหม่านของท่านเนี่ยมาชาอัลลอฮ์นะมันคือท่านอยากจะให้มันเพิ่มพูนอยู่ตลอดเวลาท่านเดินมาหาท่านอับดุลลอฮ์อิบนุมัสอูดแล้วก็บอกว่าอิกรออะลัยยะกุรอานอ่านกุรอานให้ฉันฟังหน่อยอับดุลลอฮ์อิบนุมัสอูดบอกว่าอักรออุอะลัยอินกุรอานวันกุรอานุยันซินอิไลกะฉันจะอ่านกุรอานให้ท่านฟังทั้งที่กุรอานถูกประทานมาณที่ท่านกันนั้นหรือนบีบอกว่าฉันอยากจะเป็นผู้ฟังบ้างคนที่ถูกตักเตือนก็ต้องขอบคุณต่ออัลเลาะห์มาชาอัลเลาะห์วันนี้อัลเลาะห์ยังเมตตาที่ให้ส่งคนมาเตือนเราไม่ใช่เราจะตะกับบดกับศาสนามึงเป็นใครวะมาเตือนกูไอ้พวกปากไม่สิ้นกินน้ำนมทั้งหลายอ่านหนังสือก็ไม่ค่อยถูกมาเตือนฉันท่านั้นท่านี้ใช่ไหมแล้วอย่างนี้สังคมจะอยู่ยังไงอ่ะเตือนกันก็ไม่ได้บอกกันก็ไม่ได้กล่าวกันก็ไม่ได้
คนยิ่งสูงเนี่ยเขายิ่งไม่ฟังคำตักเตือนใครแล้วศาสนาอยู่ไงนบียังฟังเลยอ่ะยังฟังการอ่านกุรอานของซอฮาบะเลยจนกระทั่งเหล่าบรรดาซอฮาบะบางครั้งถามท่านนบีบอกว่านบีที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยเป็นวะฮีไหมถ้าไม่ใช่วะฮีฉันอยากออกความเห็นด้วยนี่ซอฮาบะของท่านนบีถามนบีก่อนนบีใช่วะฮีไหมที่พูดมาสักครู่อ่ะถ้าไม่ใช่วะฮีเดี๋ยวฉันขอเสนอความเห็นด้วยเวลานบีเรียกมูชาวะรอเรียกพูดคุยเนี่ยในสงครามอะฮซาบเนี่ยซอฮาบะก็นำเสนอนบีครับเป็นวะฮีหรือเปล่าถ้าเป็นวะฮีเราซัมอันวะตออะตันเราเชื่อแบบนั้นนบีสั่งขวาเราขวานบีสั่งซ้ายเราซ้ายนบีให้เราตายเราตายนบีให้เราเป็นเราเป็นเราอยู่กันเพื่ออัลลอฮ์แต่วันนี้นี่พี่น้องเห็นไหมล่ะว่าเราเนี่ยแล้วมันเป็นอย่างนั้นไหมหลายๆคนแม้กระทั่งคำตักเตือนแท้ๆเนี่ยพี่น้องยังแปลเป็นอื่นเลยผมพยายามพูดให้มันชัดที่สุดจะได้ไม่ต้องไปตีความว่าเราก็เตือนกันจริงๆในฐานะเราเรียนมาอาจจะไม่มากแต่ก็อยากจะเตือนคนที่มีความรับผิดชอบทั้งหลายท่านจะต้องทำอะไรบ้างเดี๋ยวเขาถามมาเสือกเรื่องอะไรของกูเนี่ยจริงนะมันเสือกเรื่องอะไรของเขาก็ไม่รู้อ่ะแล้วมันจะทำยังไงอ่ะแล้วเราจะไม่แยกขาวแยกดำให้ใครในสังคมนี้เลยเหรอชิริกก็อยู่แบบชิริกซูฟีตอริกัตก็อยู่แบบซูฟีตอริกัตตับเล็กก็อยู่แบบตับเล็กไม่ต้องตับลีกนะไม่ได้ไปฟ้องตับเล็กคือจะอยู่แบบไอ้บางคนก็วะฮาบีบางคนไปพูดนะบางคนนะโอ้ในกลุ่มประเทศชาติบ้านเมืองหนองจอกของฉันเนี่ยมีทั้งซูฟีตอริกัตมีทั้งวะฮาบีมีทั้งเฮ้ยใจเย็นคืออะไรอ่ะแล้วจะอยู่กันอย่างเงี้ยนะคลองแสนแสบนี่มันตันแล้วนะพี่น้องแต่เราก็จะอยู่อย่างคลองแสนแสบนี่แหละอย่างนี้เหรอแล้วอิสลามจะมีประโยชน์อะไรกับการดำรงชีวิตของเราอ๋อคนถูกเขาก็ฟังกันไปพวกซุนนะก็ฟังกันไปเรื่อยๆพวกบิดอะห์เขาก็ไม่ฟังชีอะห์ก็ไม่ฟังไอ้นั่นก็ไม่ฟังไอ้นี่ก็ไม่ฟังทำแต่กระดังรังของตัวเองอย่างเดียวมันจะมีประโยชน์ในการดำรงชีวิตในฐานะมนุษย์ได้ยังไงถ้ามันเตือนกันไม่ได้บอกกันไม่ได้ไม่ได้หมายความว่าท่านก็บอกเราได้เอ้ยอย่าฟัดแรงไปแรงตรงไหนอ่ะเตือนไม่ได้จริงว่ะผมว่าเตือนไม่ได้คนนึงมันแรงไหนอ่ะไม่ได้แรงแต่พูดให้เข้าใจบางคนมาพูดมาชาอัลเลาะห์เหมือนกับตัวเองจะมีความรู้มากอ่ะนะในหนองจอกนี่มีทั้งวะฮาบีมันรู้เว้ยมีทั้งไม่รู้ชีอะห์มีเปล่านะมีทั้งอะไรอ่ะมีทั้งซูฟีตอริกัตญะมาอะห์ตับลีกมีหมดในหนองจอกเป็นพหุวัฒนธรรมหูแล้วก็เหนื่อยนะพี่น้องนะคือผู้นำแยกบ้างทำไมท่านไม่ดูท่านอุมัรอ่ะทำไมท่านไม่ดูท่านอบูบักรอ่ะในวันที่อบูบักดึงคอเสื้ออุมัรเนี่ยอบูบักบอกว่าเนี่ยอุมัรบอกกับอบูบักบอกว่าท่านจะไปฆ่ามุสลิมด้วยกันเหรอเขาละหมาดนะอบูบักเขาแค่จะไม่จ่ายซะกาตอบูบักดึงคอเสื้ออุมัรบอกว่าฉันจะถล่มมันฉันจะไปฆ่ามันถ้ามันปฏิเสธว่าไม่จ่ายซะกาตนะถ้าละหมาดอย่างเดียวเอาไม่อยู่อุมัรบอกว่าเนี่ยฉันเห็นสัจธรรมบนความคิดความอ่านสายตาของอบูบักรเขาหนักแน่นนะพี่น้องนะเขาจริงจังนะศาสนาเวลาถูกเตือนหลายๆคนบอกเตือนฉันได้เตือนฉันได้พอเตือนเข้าจริงไม่ได้แล้วขอดุอาพี่น้องขอดุอาให้เรานั้นได้เป็นคนที่ยอมรับการตักเตือนของคนอื่นแล้วก็ปรับปรุงแก้ไขซะในสิ่งที่มันผิดพลาดไม่ได้หมายความว่าคนในดุนยานี้จะถูกกันทั้งหมดผมก็ไม่ได้ถูกทั้งหมดเราเนี่ยเป็นคนที่ผิดสม่ำเสมออยู่แล้วพูดวันนี้ก็ผิดหลายคำเหมือนกันแต่เราเนี่ยฟังต้องฟังคำตักเตือนคนอื่นเขาอันนี้ถูกอันนี้ผิดอันนี้ขาวอันนี้ดำอันนี้รวมอันนี้มันต้องแยกแยะต้องอะไรต้องพยายามพี่น้องมิฉะนั้นดังเช่นที่เราอยู่กันทุกวันเนี่ยเราก็จะไม่รู้ว่าอะไรถูกและอะไรผิดเพราะผู้นำเขาไม่แยกให้เราทั้งที่เขามีหน้าที่ที่จะแยก
นะก็ฝากกับพี่น้องด้วยท่านอบูบักริสิดดิกรอดิยัลลอฮุอันฮุนะได้พูดในอายะห์อัลกุรอานอายะห์หนึ่งอบูบักบอกว่ายาอัยยูฮันนัสโอ้เหล่าบรรดามนุษยชาติเอ๋ยอินนะกุมตักรออูนะฮาซินอายะห์ท่านทั้งหลายอ่านกุรอานอายะห์นี้แล้วใช่ไหมอายะห์ไหนพี่น้องยาอัยยูฮัลลาซีนาอามะนูอะลัยกุมอัมฟุซะกุมลายะดุรุกุมมันดัลลาอิซะตะดัยตุมแปลว่าอะไรโอ้เหล่าบรรดาผู้ศรัทธาแล้วทั้งหลายเป็นหน้าที่ของท่านต้องดูแลตัวเองให้ดีลายะดุรุกุมจะไม่มีใครสามารถทำร้ายท่านทำอันตรายท่านได้อากีดะห์เรายังคงมั่นคงอย่างเหมือนเดิมมันดัลลาสำหรับคนที่หลงทางอิซะตะดัยตุมเมื่อท่านได้รับทางนำที่ถูกต้องแล้วอบูบักบอกอายะห์นี้ใช่ไหมที่ท่านแล้วท่านไม่สนใจใครอ่ะอบูบักยืนยันบอกว่าวะอินนีซะมิอตุรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยะกูลเพราะฉันได้ยินท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าอินนันนาซะอิซาราอาอัซซอลิมะฟะลัมยะคูซูอะลายะดัยฮิเอาชะกะอัยยะอุมมัลลอฮุบิอิกอบะมินฮูบิอิกอบิมินฮูอบูบักบอกว่าถ้าเกิดคิดกันอย่างนี้เอาอายะห์นี้แค่อายะห์เดียวแล้วก็ดำรงชีวิตว่าตัวใครตัวมันนี่ชี้พงให้กระรอกกระโดดเลยนะอ๋อเดี๋ยวไปถามบอกนี่ทำไมไม่เตือนกันล่ะนี่มาฟังอายะห์กุรอานอายะห์นี้นี่อัลลอฮ์ให้เอาตัวเองรอดอย่าไปยุ่งเรื่องชาวบ้านเรื่องชาวบ้านไม่ใช่งานของเราอะกีดะห์มันอะกีดะห์เราเรื่องของมันอย่าไปยุ่งกับมันเห็นไหมเอาอายะห์กุรอานอายะห์นี้สำทับเลยหน้าที่ของตัวเองดูแลตัวเองให้ดีมันหลงอะตัวของมันยังไงมันก็พาเราหลงไม่ได้เพราะเรามีทางนำแล้วท่านอบูบักริสิดดีบอกว่าฉันได้ยินท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าอินนันนาซะเพราะแท้จริงผู้คนทั้งหลายฟังอายะห์นี้แล้วเมื่อเห็นความชั่วเมื่อเห็นคนชั่วคนอธรรมต่อคนอื่นเนี่ยฟะลัมยะคุซอะลาอย่าได้ไม่ห้ามปรามเขาเลยเพราะอะไรอ่ะตัวใครตัวมันอย่าเผือกเรื่องชาวบ้านถูกต้องไหมมันก็ดูใช้ได้นะอบูบักรพูดท้ายหะดีษนบีพูดบอกว่าเอาชะกะอัยยะอุมมะฮุมุลลอฮุบิไอกอบิมินฮุแน่นอนเหลือเกินที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้อาซาบลงกันทั้งหมดนั่นแหละวะอียาซุบิลลาห์นบีพูดชัดไหมพี่น้องชัดเพราะฉะนั้นหน้าที่ของเราก็คือตักเตือนพูดคุยบอกกล่าวกันอะไรที่พูดได้ก็พูดเราพูดด้วยมารยาทนะแต่บางครั้งต้องพูดแรงเพราะพี่น้องง่วงแล้วก็ต้องปลุกพี่น้องขึ้นมานั่งฟังกันต่อนะยะซากัลลอฮุคอยรอนครับก็ขอดุอานะพี่น้องนะอัลลอฮุมมะอัสลิฮ์ลานาดีนินัลลาซีฮุวะอิสมาตุอัมรินาวะอัสลิฮ์ลานาดุนยานัลลาตีอิไลฮามาอาชูนาวะอัสลิฮ์ลานาอาคิเราะตันัลลาตีอิไลฮามาอาดูนาวะจะอลินฮายาตะซิยาดะตันลานาฟีกุลลิคอยรวันเมาตราฮะตัลลานามินกุลลิชัรบิเราะห์มะติกะยาอัรฮัมัรรอฮิมีนร็อบบะนาอาตินาฟิดดุนยาฮะซะนะวะฟิลอาคิเราะติฮะซะนะวะกีนาอะซาบันนารวะสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุ